โชว์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคนดังขอโชว์โอ้โหวันนี้ทำไมพี่เล็กซี่หน้าตาเปลี่ยนไปคะสวยขึ้นหรอคะไม่ใช่วันนี้อยู่กับคุณนะคะแล้วก็ต้อนรับแขกรับเชิญสุดพิเศษค่ะสำหรับวันพิเศษเพราะหลายๆคนยังหยุดกันอยู่นะคะกับแนทเกษรินนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีด้วยนะคะฝากเนื้อฝากตัวพอดีพี่เล็กซี่นะคะได้ข่าวว่าไปแสวงบุญค่ะเสริมบุญบารมีนะคะวันนี้ค่ะดิฉันก็เลยมาทำหน้าที่แทนนะคะถูกต้องส่วนพี่โบกัสก็แสวงบุญเมื่อคืนเหมือนกันก็ขอให้แสวงนะคะจนไม่ต้องไปยุ่งทางโลกนะคะใช่เราได้จัดรายการใช่เราได้จัดการคู่กันอันนี้แซวๆกันนะคะเอาล่ะแต่ว่าวันนี้น่าจะยังคงไปวันหยุดชดเชยถูกต้องหลายคนบางคนก็อาจจะยังอยู่ต่างจังหวัดนะคะบางคนก็อาจจะกลับมาที่บ้านละไม่รู้จะทำอะไรดีวันนี้เปิดชนะ8มาจริงๆแล้วเรามีหลากหลายช่องทางใช่ค่ะในการเลือกติดตามรับชมผู้ชมก็สามารถที่จะเลือกกันได้ตามที่ปรากฏตรงหน้าจอนะคะง่ายสุดคือทุกคนมี Facebook เนาะก็กดไลค์กดแชร์กันไปทาง Facebook Live ค่ะ ค่ะหรือแม้กระทั่งช่องทางอื่นไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube Channel ทาง Twitter นะคะหรือแม้กระทั่งแอปพลิเคชันเอาเป็นว่าสะดวกช่องทางไหนก็เลือกติดตามรับชมได้เลยสำหรับเรานะคะก็ Facebook ค่ะง่ายๆเพราะว่ามือถืออยู่ใกล้เรานะคะเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวบอกกติกาการกดไลค์กดแชร์นิดนึงเพราะว่าแนทเกษรินเนี่ยแฟนคลับเยอะมากวันนี้ต้องเชิญหนุ่มๆมานิดนึงเพราะว่ามีของที่จะมายั่วน้ำลายกันด้วยใช่มั้ยยั่วน้ำลายไม่ธรรมดานะยั่วแบบไปถึงลำไส้ตอนนี้พยาธิแบบโหยหิวมากเลยอ่ะแล้วแต่ว่าก่อนที่เราจะไปพูดวันนี้เรามีกติกาในการแจกของรางวัลหรือเปล่าคะใช่วันนี้ไหนๆก็จะแบบมากันแล้วใช่มั้ยคะก็เรามีของรางวัลจากจริงๆแล้วเป็นแขกรับเชิญที่เคยแวะเวียนในรายการเราถามก่อนปกตินะเป็นคนชอบออกกำลังกายชอบทำบุญนะชอบมากชอบทุกอย่างค่ะแล้วคุณผู้ชมล่ะถ้าเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่รักแล้วก็ใส่ใจตัวเองเราเชิญชวนไปงานนี้เลยเป็นงานวิ่งวิ่งเพื่อสุขภาพแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นงานการกุศลด้วยเช่นเดียวกันค่ะกับ Hair World Run 2018งานนี้เขาบอกว่าเป็นการรวมพลังเลยนะของช่างผมแล้วก็คนรักผมมาวิ่งเพื่อผมอ้าวอย่างนี้คุณแม่ก็ต้องไปสิคะคุณแม่ของเราที่ทำผมให้เรานี้อ๋อก็อาจจะไปแต่ว่าคนหนึ่งที่ขาดไม่ได้2คนดีกว่าพี่เล็กซี่พี่เล็กซี่ใช่พี่เล็กซี่นี่ตัววิ่งไตรกีฬาเลยนะใช่ใช่งานนี้ไปกันได้ค่ะจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่26สิงหาคม2561นะคะที่สวนหลวงร.9วันนี้เรามีแจก2รางวัลรางวัลละ2ใบก็สามารถชวนคนที่คุณรักไปได้เลยอันนี้ปกติแล้วถ้าเป็น3กิโลแรกเนี่ยราคาจะอยู่ที่450บาทแต่ต้องบอกกันก่อนราคานี้ไม่ได้ว่าจ่ายฟรีๆจ่ายเฉยๆนะเพราะว่าหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วเขาจะนำเงินส่วนนี้ไปซื้อวิกมาให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งมะเร็งคือบางทีเนี่ยมะเร็งเนี่ยจะต้องทำคีโมใช่ไหมคะบางทีผมก็จะแบบหลุดร่วงก็จะต้องมีการอาศัยส่วนของวิกเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับส่วนหนึ่งเราก็ได้ร่วมกันทำบุญได้ช่วยเหลือผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งนะคะวันนี้แจก2รางวัลรางวัลละ2ใบโดยการที่ฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์แล้วก็กดแชร์ไป3ครั้งใครที่เป็น2ท่านแรกแล้วก็แจ้งความประสงค์กับเรามานะคะก็จะได้รับไปเลยค่ะนี่ค่ะได้รับฟรีๆไปเลยเนาะร่วมวิ่งการกุศลกันทำสีดีกันนะคะอ่ะวันนี้บอกกติกาการรุ้นรับสีดีกันแล้วนะคะต้อนรับในช่วงวันหยุดจริงๆก็มีในส่วนของวันอาสาฬหบูชาผ่านมาวันเข้าพรรษาใช่ไหมอันนี้ก็ถือว่าเป็นวันหยุดชดเชยที่น่าจะทำให้ทุกคนมีความสุขมากยิ่งขึ้นของที่ยั่วน้ำลายในวันนี้เป็นอะไรอะแนทมันเป็นอะไรที่เอาบอกตรงว่าน่าจะการันตีว่าเป็นเจ้าแรกเลยด้วยซ้ำของในประเทศไทยนะคะที่มีการเอาอาหารไทยแบบแซ่บๆอย่างเช่นข้าวหน้าหมูนะคะเป็นลาบเป็นหมูสามชั้นเป็นคั่วกิ้งหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่คนไทยชอบในสไตล์แซ่บๆอย่างไรเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นหน้าจอไหมคะหรือว่าจะเป็นข้าวชุบชะอมอะไรอย่างนี้เอามาทำเป็นซูชิพันธุ์ไทยค่ะน่ากินมากๆปกติแล้วเกิดพูดถึงซูชิใช่ไหมคุณผู้ชมเราก็จะนึกว่าเป็นอาหารญี่ปุ่นถูกต้องซึ่งวันนี้บอกกันก่อนว่าเป็นร้านอาหารไทยสไตล์ญี่ปุ่นนะคะที่อยู่ใจกลางเมืองเขาบอกต่อปากต่อปากบอกกันมาบอกว่าที่นี่มีหลากหลายเมนูที่อร่อยมากๆอย่างที่แนทได้บอกไปเมื่อสักครู่มีซูชิพันธุ์ไทยที่นี่หลายคนอาจจะงงว่าแล้วซูชิพันธุ์ไทยมันต่างกับซูชิพันธุ์ญี่ปุ่นยังไงเพราะปกติแล้วญี่ปุ่นมันจะเป็นปลาดิบไงของเราก็จะเป็นพวกตับทอดหมูทอดโอ้ใช่สามชั้นทอดหรือแม้กระทั่งเนื้อย่างอะไรประมาณนี้มีเยอะแยะมากมายนะคะสิ่งสำคัญคืออะไรรู้ไหมน้ำจิ้มสูตรเด็ดน้ำจิ้มไม่ใช่มีแค่น้ำจิ้มแจ่วธรรมดานะกะปิก็มีอะไรที่แบบแซ่บๆของไทยน้ำจิ้มไทยเขาเอามารวมอยู่ในนี้ค่ะเดี๋ยวต้องไปดูนะคะว่าจะมีน้ำจิ้มอะไรกันบ้างเขาบอกว่ามีข้าวหน้าหมีค่ะ
ข้าวหน้าหมีที่มาที่ไปคือเอาหมีมาทำเป็นข้าวหน้าหมีหรอไม่ใช่ไม่น่ามันเกิดจากแรงบันดาลใจที่เขาบอกว่าอาจจะเป็นแบบหมีไรกินหรือเปล่าอะไรนี่เป็นภาษาใต้แขกหมีเรื่องใช่ไหมคะหมีเรื่องหมีเรื่องทีนี้ก็หมีไรกินไม่ใช่ใช่ใช่ก็มีไรกินบ้างร้านนี้ชื่อว่าร้านหมีไรกินฟู้ดแอนด์ฟิลนะคะก็คือฟิลลิ่งเนี่ยได้เลยนะคุณผู้ชมนี่ซี่โครงก็มาทั้งซี่โครงเลยนะวันนี้บอกเลยว่าเขาจะคัดสรรหลากหลายเมนูคัดสรรวัตถุดิบอร่อยถูกปากคนไทยและชาวต่างชาติกันด้วยรายการนี้นี่นะคะก็ต้องเชิญมาเพราะว่าเป็นร้านอาหารดังที่มีการกดไลค์กดแชร์บอกต่อกันเยอะและอีกอย่างนึงที่พลาดไม่ได้ก็คือเล้งแซ่บก็มีมาเหมือนกันในวันนี้คุณโอ้คุณแนทตอนนี้ท้องร้องแล้ววันนี้เตรียมท้องมาเลยที่จะไปกินอาหารอร่อยๆนะคะคุณผู้ชมเองก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสีสันของอาหารไทยย้ำเลยว่าเป็นร้านอาหารไทยสไตล์ญี่ปุ่นนะคะดังนั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์ตอนนี้ทักทายพี่เล็กซี่ด้วยนะคะติดตามรับชมไลฟ์สดๆอยู่นะคะแล้วก็อีกหลายๆคนแชร์กันไปเยอะๆเพราะจริงๆแล้วนี่ก็ถือว่าเป็นอาหารญี่ปุ่นที่มีการผสมผสานกับอาหารไทยคือมันเป็นซูชิที่แบบมีหน้าที่แบบคนไทยชอบใช่จริงๆคนบอกว่าอุ๊ยถ้าเห็นอย่างนี้เนี่ยเอาข้าวเหนียวมั้ยอย่างเมื่อกี้นะคะโปรดิวเซอร์เราบอกว่าขอข้าวเหนียวหน่อยเขาบอกว่าถ้าคุณกินข้าวของเขานะคะไม่ต้องไปร้องหาข้าวเหนียวที่อื่นเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกินข้าวของเขามันเข้าได้กับทุกอยากของเขาที่เป็นหน้าอาหารแล้วรู้ไหมว่าจริงๆแล้วมันเกิดจากแรงบันดาลใจอะไร มันเกิดจากแรงบันดาลใจที่2คนสามีภรรยาคู่นี้ชอบรับประทานอาหารก่อนหน้านี้นะคะทำสินค้าออนไลน์แล้วไม่เกิดประสบความสำเร็จอาจจะมีปัญหาเรื่องธุรกิจกันนิดหน่อยนะคะแต่พอรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยรักในการกินชอบกินชอบทานอาหารตะเวนกินทุกที่แล้วรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยควรจะทำอะไรที่รู้สึกว่าเราชอบใช่ไหมเลยทำให้เกิดธุรกิจนี้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้ประสบความสำเร็จในทุกวันนี้ด้วยใช่จริงๆไอเดียเนี่ยมันต้องแตกต่างนะแนทว่าไหมคือถ้าเกิดไปเหมือนคนอื่นเขาหมดเนี่ยมันก็จะแบบว่ามันเหมือนมันคุ้นเคยแล้วอ่ะดังนั้นถ้าเกิดอยากจะดังอ่ะมันก็ต้องสร้างความต่างถูกต้องแล้วรู้ไหมว่ารายได้ต่อเดือนของเขาเท่าไหร่เท่าไหร่หกหลักนะคะโอ้รวยกว่าดิฉันอีกนะคะขายข้าวหน้าหมีเนี่ยเขารวยขนาดหกหลักขนาดนี้เลยเขาบอกว่าเปิดร้านมาไม่กี่เดือนเท่านั้นแต่ด้วยเหตุผลอะไรทำไมทำให้ธุรกิจนี้ประสบความสำเร็จคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะเชิญแขกรับเชิญซึ่งเป็นเจ้าของร้านนี้เลยค่ะมาสองท่านอย่างที่แนทบอกเป็นสองสามีภรรยาก่อนหน้านี้ทำอะไรและสุดท้ายทำไมถึงมาเปิดเป็นร้านหมี่ไร่กินนะฟู้ดแอนด์ฟิลแล้วก็อาหารจะอร่อยเด็ดสมคำน้ำลือหรือเปล่าติดตามแล้วกันในช่วงหน้าเดี๋ยวเราสองคนจะรอชิมคุณเองก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเจอกันได้ในช่วงหน้ากับช่วงคนดังขอโชว์
ทศไทยสำนักงานสมุทรสงครามขอเชิญคนไทยท่องเที่ยวไทยสัมผัสเมืองไทยพักผ่อนแบบไทยที่สมุทรสงครามเมืองสายน้ำสามเวลาที่ถูกเปรียบว่าเป็นเวนิสเมืองไทยสมุทรสงครามแห่งนี้มีที่เที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้เก็บเกี่ยวความสุขในแบบเรียบง่ายกับหัวใจของเมืองสายน้ำติดตามสารคดีท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงครามชุดสมุทรสงครามเมืองสายน้ำสามเวลาได้ทางช่อง8ไทยแลนด์เร็วๆนี้ประเทศไทยมี5ภาคเราอยากพาให้คุณเที่ยวข้ามภาคข้ามจากใส่เสื้อหนาวมาหนาวครับไปใส่เสื้อหนาวดูผีตาโขนและข้ามไปดูผีที่ทะเลทะเลเรืองแสงด้วยกินข้าวคลุกพริกเกลือและข้ามไปกินกับคู่จิ้นได้เจ้าข้าวกันจิ้นอยากลองลูกลอดท้องมังกรและข้ามไปอยู่บ้างไฟในป่าพยาคันคาชมวิวดูทั้งข่าวล่องลำน้ำเค็มและข้ามไปขับไปปลูกไปดูผีเสื้อเพียบเลยข้ามไปเที่ยวได้ไปทึ่งให้ลึกซึ้งทั่วไทยสุดยอดพาเที่ยวเมืองไทยให้ไกลกว่าเดิมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขอโชว์นี่ค่ะผู้ชมซูชินะคะเยอะแยะมากมายใช่ค่ะใช่ๆอ้าวกำลังจะออกวิดีโอสร้างภาพกันอยู่ผู้ชมนะได้ๆๆแล้วค่ะไม่ใช่อะไรคือวันนี้เนี่ยอาหารมาเต็มมาเยอะมากแล้วปกติแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวนี้เนี่ยใครที่เจอของเด็ดของดีของน่าทานที่แบบเป็นเมนูแปลกๆอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบกดไลค์กดแชร์แล้วก็โพสต์กันไปเยอะๆเพื่อที่จะให้แบบสร้างความแตกต่างเพราะอะไรปกติเราเจอซูชิมีเยอะแล้วอ่ะแต่ซูชิเนี้ยไม่เหมือนที่อื่นไม่เหมือนจริงๆเอาเริ่มเลยนะคุณเห็นไหมคะอันนี้นะคะถูกใจดิฉันมากแล้วยิ่งเป็น3ชั้นนะคะอะไรอย่างนี้แล้วก็ซี่โครงนะคะคุณอู๋ขาเยอะมากจริงๆวันนี้ขนมาเยอะมากค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าร้านดังที่มาในรายการคุณดังขอโชว์วันนี้เป็นร้านอาหารไทยสไตล์ญี่ปุ่นอยู่ใจกลางเมืองนะคะแถวแถวสัมภากรสัมภากรค่ะเป็นหมู่บ้านสัมภากรที่ซึ่งดิฉันเมื่อก่อนไปบ่อยมากแต่ไปตั้งแต่ยังไม่เปิดนี่ไงเขาเพิ่งเปิดมาไม่กี่เดือนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยอดขายเป็น6หลักแล้วก็สะสมรวยกว่าดิฉันอีกถูกก็อันนี้ไม่รู้นะเดี๋ยวต้องถามรวยกว่าเนี่ยเอาจริงๆอยากเจอเจ้าของผู้ประกอบการแล้วสิใช่ว่าไอเดียเจ๋งๆอย่างเงี้ยเกิดขึ้นได้อย่างไรก่อนหน้านี้ทำอะไรทำไมจู่ๆถึงมาเปิดร้านหมี่ไร้กลิ่นฟู้ดแอนด์ฟิลไม่รู้เราพูดชื่อร้านถูกหรือเปล่าใช่เออแล้วทำไมต้องหมีไร้กลิ่นเออหมีไร้กลิ่นหรือหมี่ไร้กลิ่นหรือแบบคล้ายๆหมี่เหลืองเงี้ยนี่คุณคนใต้ปะคะคนใต้คนใต้ใต้ไหนจ๊ะใต้ลงล่างไม่คนสงขลาคนสงขลาคนหาดใหญ่สงขลาหาดใหญ่เหมือนกันไหมใช่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาอย่างงี้อ่ะวันนี้จุดเริ่มต้นของร้านนี่เกิดขึ้นได้อย่างไรนะคุณผู้ชมเราก็ต้องเชิญสองท่านนี้เลยค่ะแขกรับเชิญของเราเป็นคู่สามีภรรยาเป็นหุ้นส่วนชีวิตไม่พอเป็นหุ้นส่วนธุรกิจนี้ด้วยนะคะวันนี้ต้อนรับด้วยค่ะคุณณัฐพลสอนวงคุณดรีมและคุณอติการสาทรคุณนุ๊กค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณครูครับสวัสดีครับคุณครูอันนี้คุณครูมาก่อนครับเจอคุณครูมาก่อนใช่ไม่งั้นก็จะทำการบ้านกับภรรยาไม่ได้ถ้าครูไม่สอนอันนี้สอนเล่นๆนะคะจริงๆนะเป็นหุ้นส่วนในธุรกิจนี้แล้วก็เป็นหุ้นส่วนชีวิตกันด้วยแต่เมื่อกี้แนทสงสัยและอุ๊กก็คาดการไปว่าชื่อร้านมันน่าจะมาแบบจากหมี่หรือว่าการเป็นหมี่ไรกินแต่จริงๆแล้วสเตทชื่อร้านนิดนึงว่าหมี่ไรกินฮะหมี่ไรกินออกเสียง
ภาคกลางเลยหมีไรกินอ๋อไม่ใช่ว่าหมีไรกินอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ใช่ครับมาจากอะไรทำไมต้องหมีไรกินมันมีจากมาจากหุ่นของพวกเราหุ่นที่ตั้งร้านกันแรกๆแล้วเราเรียกเชฟเราว่าเชฟหมีแล้วอยากให้มีหมีให้มีสัตว์อยู่ที่ชื่อร้านได้ดูน่ารักเข้าถึงคนง่ายครับแต่เราไม่อยากให้เป็นหมีน่ารักหมีนู่นหมีนี่เราก็จะมีแฟนเป็นคนระยองฮะคนระยองก็จะพูดเหนือคล้ายๆกับใต้นะฮะก็เขาก็คุยกันเวลากลับบ้านให้มีอะไรกินมั้งมีอะไรกินมั้งใช่ก็เลยมามีอะไรกินเอาเป็นแบบให้มันกวนๆถามลูกค้าลูกค้าผ่านได้ตกลงมันมีอะไรกินวะมีอะไรกินวะอะไรเงี้ยก็เลยเล่นกับลูกค้าด้วยอะไรเงี้ยครับเป็นอย่างนี้จะแนบใช่เข้าใจแล้วค่ะเราก็คิดว่าคำถามมันขวนหรือเปล่าแล้วร้านชื่อร้านขวนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ทะลึ่งครับไม่ทะลึ่งไม่ทะลึ่งนะคะไม่ทะลึ่งค่ะอ้าววันนี้ค่ะเองแค่มีอาจารย์เป็นแนทนะไม่ใช่ทะลึ่งเอาวกกลับมานิดนึงนะเมื่อกี้แนทมีความสนใจหลายอย่างอาหารเนี่ยขนมาเยอะมากจุดเริ่มต้นก่อนดีกว่าทำไมถึงกลายมาเป็นธุรกิจนี้ได้อะคะก่อนหน้านี้ทำธุรกิจส่วนตัวเป็นธุรกิจออนไลน์ออนไลน์ขายพวกเครื่องสำอางอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทำแล้วไม่ค่อยสนุกหรือเป็นคนที่ไม่สนุกเราก็ไม่อยากทำฮะไม่มีความสุขก็เลยอยากมีร้านอาหารอยู่แล้วก็มีโอกาสที่ได้เริ่มทำไปเจอทำเลที่อยากทำอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลองคิดกับเพื่อนที่เป็นเชฟว่าจะทำอะไรบ้างดีก็ออกเป็นเมนูพวกเนี้ยฮะที่แล้วอยากทำเมนูที่มันไม่เหมือนใครเราต้องบอกว่าทุกวันนี้มันต้องแปลกแปลกแต่ว่ามันต้องเข้าถึงคนง่ายก็เลยคิดเมนูพวกนี้ขึ้นมาให้มันคนเห็นแล้วมันเก็ตเลยอ่ะไม่ต้องมันแปลกจริงแต่ผมมันน่ากินมันแบบเคยกินอยู่แล้วแต่แค่มาวางอีกตำแหน่งนึงเป็นโครงสร้างใหม่อะไรเงี้ยมันเลยมันน่ากินไงฮะทำร้านอาหารเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยมันเหนื่อยกว่าออนไลน์มันไม่ใช่เหนื่อยมันโคตรเหนื่อยไม่ได้เหนื่อยธรรมดาโคตรเหนื่อยแต่สนุกค่ะใช่ค่ะพอเมื่อก่อนว่าอย่างนี้ไหมคะต้องบอกว่าแต่ก่อนผอมมากผอมพอเราตั้งชื่อหมีไรกินเราก็ต้องไปกินให้มันต้องพยายามสร้างคาแรคเตอร์ตัวเองให้เข้ากับชื่อร้านใช่อยากให้ขึ้นบูบีฟอร์มากเลยฮะทำไมคะแต่ก่อนสเลนเดอร์มีไหมคะนี่คือเรื่องจริงเอาจริงๆนะหุ่นเขาน่ารักนะดูแบบหุ่นแบบอย่าแตะทำไมคะทำไมคะอย่าโอ้ยเราเลยนะยาวไม่ได้เดี๋ยวเราทัวร์ได้ค่ะคือจริงๆเมื่อกี้ขอเซลฟี่ก่อนเลยนะใช่ลืมภรรยาไปเอาไปเลยค่ะเกรงใจภรรยาหุ้นส่วนวันนี้มาในฐานะหุ้นส่วนธุรกิจแบ่งเวลาทำงานก็คนการทำงานไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันจังเลยวันนี้มาในฐานะการทำงานใช่ครับคุณไม่มีสิทธิ์จะหึงเขาเพราะคุณเป็นแค่หุ้นส่วนใช่ค่ะหุ้นส่วนธุรกิจไม่เป็นไรขอเป็นคนเก็บตังค์รู้สึกว่าเงินหกหลักเนี่ยในต่อเดือนที่ได้เนี่ยมีคนช่วยใช้ยังคะเนี่ยครับที่คุณอุ้ยอย่ากำมือสิคะทุกวันนี้กระเป๋าตังค์สีอะไรผมยังจำไม่ได้เลยเพราะไม่เคยควักใช่ครับไม่เคยจับเป็นการบริหารงานที่ดีมากๆเลยอาจจะจุดเริ่มต้นจริงๆแล้วมาในเวที่ถูกต้องแล้วแหละเพราะว่าถ้าเกิดนึกภาพไปขายเครื่องสำอางมันไม่ใช่เลยจริงๆมันไม่ใช่เลยก็เลยแบบมาสู่ธุรกิจที่น่าจะใช่ละอย่างที่บอกว่าซูชิมีเยอะมากอันนี้ถือว่าเป็นเจ้าแรกๆเลยค่ะเป็นซูชิเอาจริงๆแนทยังไม่เคยเห็นซึ่งแนทไปเดินกินแล้วเป็นคนชอบกินอาหารบ่อยตามพวกเราชอบดูในเฟซบุ๊กอะที่ไหนเขาว่าดังเช็คอินเราไปหมดแต่ยังไม่เคยเห็นแล้วเนี่ยเป็นครั้งแรกพอพี่แอมบอกว่าเฮ้ยเรามาที่นี่สิวันนี้นะเราจะมีการแบบเอาซูชิไทยมาอะไรวะคือซูชิไทยใช่ไหมพอพี่แอมส่งมาปุ๊บไอ้ย่าอยากกินมากเดี๋ยวให้หุ้นส่วนทางธุรกิจแนะนำนิดนึงว่าซูชิสไตล์ไทยๆเนี่ยมันแตกต่างจากซูชิญี่ปุ่นอย่างไรบ้างค่ะก็ถ้าเป็นซูชิสไตล์ไทยๆเราก็จะเอาเป็นถ้าญี่ปุ่นเขาก็จะมีหน้าปลาแซลมอนใช่ไหมคะของเราก็จะเป็นปลาทูปลาทูเป็นปลาไทยปลาทูใช่แล้วก็ถ้าเกิดแบบของญี่ปุ่นเขามีโฟกาเขามีโฟกามีโฟกาของเราก็จะเป็นคอหมูย่างไอ้ย่าของเรามีตับด้วยไหมค่ะแล้วก็มีตับกระเทียมค่ะก็มีตับหวานอีกพิเรค่ะแล้วถ้าที่ญี่ปุ่นเขาเป็นไข่ปลาของเราก็จะเป็นไข่ชะอมโอ้ไข่ชะอมที่บอกคุณอุ้มเมื่อกี้ไงเห็นไหมก็ไม่ได้น้อยหน้าน้อยตาญี่ปุ่นมีอะไรเรามีหมดหมดใช่ค่ะเรามีหมดจริงๆเรามานำเสนอแบบของไทยในรูปแบบของไทยจริงๆซึ่งมันเป็นน้ำพริกกะปิด้วยหรือเปล่าคะใช่ค่ะน้ำพริกกะปิแล้วก็น้ำจิ้มแจ่วโอ้น่ากินมากเลยมีทั้งหมดประมาณกี่หน้าได้คะตอนนี้ตอนนี้มีประมาณ10หน้าเอ้ย8หน้า8หน้าแล้วขายเป็นคำๆนี้ตกคำละเท่าไหร่คะคำละ15บาทค่ะไม่แพงนะคำละ15ถ้าไปเจอซูชิญี่ปุ่นก็คำหนึ่งก็เป็นร้อยกว่าใช่ไหมคะแต่อันนี้
ทอนอ15ทอนอ15รสชาติจะอร่อยหรือเปล่าคือเสียงลือเสียงเล่าอ้างเขาบอกว่าอร่อยมากแต่ทีนี้เราต้องลองไงว่าอร่อยสมคำล่ำลือไหมเดี๋ยววันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าที่มาโชว์ในรายการวันนี้ขนมาประมาณกี่เมนูได้อะคะขนมาประมาณ5เมนูค่ะ5 เมนูซึ่งถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยไหมอ่ะมีอันไหนที่ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของร้านถ้าเป็นซิกเนเจอร์ของร้านก็แทบทุกอย่างเนาะแทบทุกอย่างแทบทุกอย่างแต่ว่าถ้าแบบคนมาแล้วต้องสั่งก็จะเป็นซูชิพันธุ์ไทยแล้วก็เป็นซี่โครงหมีอ๋อซี่โครงหมีคือตัวนี้เลยนะคะแล้วน้ำจิ้มที่เป็นตัวชูอะคะน้ำจิ้มที่เป็นตัวชูของเราก็จะเป็นจิ้มแจ่วถูกใจแน่สุดๆคือเวลาใครมาต้องขอเพิ่มใช่ไหมคะสั่งเพิ่มถ้วยเดียวไม่เคยพอใช่เพราะว่าขนาดได้ไปกินอาหารตามโรงแรมนะคะและยังขอจิ้มแจ่วบางทีก็อายเขานะคุณมากินอาหารระดับนี้คุณยังจะขอจิ้มแจ่วบอกว่าก็จริงๆน้ำจิ้มแจ่วมันเป็นอะไรที่อยู่คู่กับคนไทยใช่ไม่ว่าอาหารอะไรก็อร่อยใช่ใช่อ่ะพูดถึงเมนูชุดซี่โครงหมีเมนูนี้หน่อยคืออันนี้ถือว่าเป็นแบบเซตใหญ่มากนี่กินกันได้ประมาณกี่คนนะคะเซตนี้กินประมาณ4-6 คนได้ค่ะโอ้โหอิ่มเลยนะคือมันมีเยอะมากเครื่องเคียงมีอะไรบ้างนะคะแนะนำนิดนึงค่ะเครื่องเคียงก็จะมีเป็นหอมพันเบคอนทอดอันนี้ค่ะแล้วก็มันม่วงแล้วก็ข้าวโพดส้มฝายแตงกวาดองแล้วก็ไก่ออนซอนค่ะแล้วก็เฟเลมิยองหมูแล้วก็เนื้อเฟเลมิยองหมูนี่คือยังไงอะคะก็เป็นสเต็กสันในสันในเป็นสันในใช่ค่ะหูเนื้อแล้วก็เนื้อแล้วก็เยอะมากซี่โครงซี่โครงถ้าเป็นไซส์นี้ค่ะซี่โครงหมี่ของเรามีหลายไซส์แต่นี้เป็นไซส์ใหญ่สุดจะเป็นซี่โครง1 กิโลกรัมว้าวราคานี้อยู่ที่เท่าไหร่อะคะ1,288 บาททานได้4-6 คนก็แชร์ๆกันตกคนละ200บาทใช่ค่ะนัดดูนะคุณผู้ชมดูนะเนื้อเน้นๆไม่ใช่เฉพาะซี่โครงหมี่เท่านั้นยังมีเนื้อในส่วนอื่นๆอีกคุณผู้ชมซึ่งจริงๆมีหลายไซส์มีกี่ไซส์มีตั้งแต่ไซส์ไหนอะคะมีไซส์ตั้งแต่ไซส์ L L ไซส์ L ไซส์ L ก็จะประมาณซี่โครงประมาณ4-5ซี่ค่ะแล้วก็จะเป็นไซส์ XL ค่ะ XL ก็จะอยู่ที่ประมาณ500กรัมหรือ1กิโลค่ะแล้วก็จะเป็นไซส์ XXL ค่ะค่ะ XXL นี่ก็จะเริ่มมีเครื่องเคียงด้วยค่ะอ๋ออ่ะคุณนุ๊กคุณดรีมสาธิตนิดนึงครับสมมติเราสั่งอันนี้มานี่4คนกำลังมีเลยค่ะใช่เราจะต้องมีวิธีการรับประทานยังไงเริ่มยังไงคะเพราะว่าซอสก็มีเยอะแนะนำซอสนิดนึงค่ะอันนี้เราจะมีน้ำจิ้มแจ่วนะฮะอันนี้เป็นซอสมะเขือเทศเป็นทาร์ทาร์ซอสแล้วก็มัสตาร์ดครับนี่แนทเตรียมอุปกรณ์แล้วค่ะแล้วแต่ชอบเลยเดี๋ยวของแนทก่อนเลยนะคะอันนี้ค่ะนี่แตงกวาดองแตงกวาดองคือของโปรดดิฉันนะคะคุณนุ๊กเริ่มเลยค่ะอันนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะอยากจะชิมเนื้อซี่โครงว่าซี่โครงที่นี่มันมีความแตกต่างอย่างไรบ้างไหมคะความแตกต่างของเราคือเราการทำต้มซี่โครงเราไม่ได้ต้มในน้ำธรรมดาเราใช้ต้มในน้ำซุปที่เรามีส่วนผสมเกือบ20อย่างแล้วก็ตุ๋นประมาณต้มประมาณ3ชั่วโมงครับให้มันเปื่อยแล้วก็ส่วนผสมเราก็เข้าเนื้อไปด้วยแล้วก็ดิฉันบอกเลยมันนิ่มมากนะจริงๆคือดิฉันเนี่ยขากินค่ะคล่องมากอ่ะแล้วเนื้อเปื่อยจริงๆนะเนื้อยุ่ยมันอันนี้เป็นซี่โครงหมูเป็นหมูนะคะแบบว่าซึ่งมันยุ่ยมากแล้วไม่มีการที่แบบว่ามาแข็งหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะโอ้โหคุณอุ๊บไม่ฟาดหน่อยหรอคะฟาดตรงนี้นิดนึงคือจริงๆแล้วเกิดซี่โครงบางที่มันจะแข็งๆแต่นี่มันยุ่ยเลยอ่ะคำของคุณนี่มันคำคุณหญิงมากคำง่ายๆคุณหญิงมากดิฉันนี่คือคำตะกะมากมาดูเนทเกศรินกินนะคะซี่โครงหมูว่าวิธีการกินของเซ็กซี่เนี่ยสไตล์เขาเป็นอย่างไรเฮ้ยมันอร่อยมันมีกลิ่นของบาร์บีคิวใช่ซอสสูตรของเราคือมันข้นมันซึมเข้าไปถึงเนื้อค่ะคุณขาอืมกลมๆมากคือไม่จิ้มก็ได้นะคุณเข้าใจไหมเออจริงๆอร่อยอ่ะ20กว่าชนิดอันนี้คือเป็นสูตรใช่สูตรลับใช่ค่ะสูตรเด็ดเคล็ดลับเลยใช่ค่ะต้องมีวิธีการแบบว่าหมักนานกี่นาทีคะต้ม3ชั่วโมงอร่อยจริงคุณคุยสิดิฉันก็คุยเลยตั้งฟังด้วยค่ะแนะนำอีกนึงว่านิดนึงตรงเนี้ยน้ำจิ้มแจ่วของเขาก็อร่อยนะเมื่อกี้เรากินอันนี้มีอะไรแตกต่างไหมคะอะไรนะคะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะถ้าเป็นอย่าให้ฉันพูดเดี๋ยวฉันจะลามกมัสตาร์ดนะคะแต่ว่าดิฉันไม่ถนัดดิฉันถนัดจิ้มแจ่วจิ้มแจ่วซอสมะเขือเทศก็ไม่ถนัดในฐานะที่คุณถนัดคุณว่าอันนี้มันมีความแตกต่างจากจิ้มแจ่วทั่วไปยังไงดิ
ดิฉันนะถ้าเป็นเดี๋ยวนะดิฉันเมื่อกี้ที่ฉันกินอ่ะมันกลายเป็นว่าบาร์บีคิวอ่ะมันกบน้ำจิ้มแจ่วอ๋อเพราะจริงรสชาติมันดีแล้วมันเข้มข้นมากใช่ไหมทีนี้จะลองน้ำจิ้มแจ่วนะอันนี้ถือว่าเป็นแบบเฮ้ยเขาใส่ข้าวคั่วด้วยนะคุณขานี่อันนี้เป็นคอน้ำจิ้มแจ่วเลยนะสำหรับนายเกษรีแล้วคุณผู้ชมเป็นไงแซ่บว่าแซ่บเวอร์เลยแซ่บมากค่ะคุณขาคุณคิดไหมว่าแต่ถ้าคุณกินบาร์บีคิวคุณไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มแจ่วนะมันอร่อยอยู่แล้วค่ะแต่ถ้าสมมติว่าคุณเนี่ยกินกับน้ำจิ้มตัวอื่นเนี่ยได้หมดคุณใช่จิ้มแจ่วชูมากเพราะมันมีหมูมีเนื้อที่อยู่ในเซตอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะเลือกจิ้มได้แต่ตัวบาร์บีคิวจริงๆแล้วเนี่ยของเขารสชาติถือว่าเด็ดอยู่แล้วเด็ดอยู่แล้วเราก็บอกว่าคล้ายสไตล์อเมริกันค่ะใช่แต่มันมีเครื่องเคียงอื่นๆอันนี้ก็คือสามารถกินได้หมดได้เลยค่ะวันนึงขายได้กี่ชุดคะชุดใหญ่ขนาดนี้วันนึงค่ะวันนึงตอนนี้ก็ประมาณ5-4-5เซตแล้วค่ะ4-5เซตนี่ก็รวยแล้วนะคุณเราเมนูเยอะครับลูกค้าไม่กล้าสั่งมากินคนเพราะว่าอยากกินให้ครบทุกเมนูจริงๆเปิดร้านมาเพิ่งไม่กี่เดือนเองใช่มั้ยคะเปิดมาประมาณกี่เดือนได้คะตอนนี้ครบ3เดือนแล้วประมาณ3เดือน3เดือนแล้วยอดขายไป6หลักแล้วก็ทุกเดือนก็6หลักครับหกหลักตั้งแต่เดือนแรกเขาบอกว่าธุรกิจอะจะไปรอดหรือไม่รอดอะดูที่ 3-6 เดือนแรกใช่ถ้า 3-6 เดือนเนี่ยคุณยังไม่เข้ามาหรือว่ายังไม่คืนทุนเนี่ยต้องพิจารณาแต่นี่ถือว่าประสบความสำเร็จตั้งแต่เดือนแรกพอเดือนแรกปุ๊บตัวเลขเข้า6หลักซึ่งถือว่าเป็นผู้ประกอบการที่มีการวางแผนแล้วลงทุนได้ดีมากคือเขาใช้ไอเดียแล้วใช้สมองระดมความคิดกับเพื่อนจริงๆถือว่าประสบความสำเร็จเร็วนะเพราะว่าบางธุรกิจ3เดือนแรกนี่ยังไม่ได้กำไรอะไรเลยนะคุณเคยเห็นไหมเขามีหน้าร้านกันบางทีนะ3เดือนยังต้องนั่งตบยุงกันอยู่เลยพนักงานเนี่ยแต่ทำไมธุรกิจนี้3เดือนแรกถึงประสบความสำเร็จเร็วมากขนาดนี้เป็นเพราะอะไรคิดว่าเรามีการทั้งวางแผนกันมาก่อนกับเชฟอีกคนนึงแล้วก็เรามีการทดลองอาหารพัฒนากันเรื่อยๆกว่าจะมาเป็นเซนซิโคงแบบนี้กว่าจะมาเป็นซูชิพันธุ์ไทยกว่าจะมาเป็นเล้งที่แซ่บอย่างนี้เราก็พัฒนากันมาเรื่อยๆได้แล้วก็จะเป็นไอเดียมีไอเดียของเจ้าของร้านคุณดรีมหุ้นส่วนหุ้นส่วนทางธุรกิจไอเดียเขาเจ๋งมากคือมันต้องสร้างความแตกต่างจากยุคปัจจุบันอ่ะถาดนี้ถือว่าประสบความสำเร็จหลายคนมาก็ต้องสั่งกันทานแต่ว่าเมนูอื่นๆบ้างวันนี้ในรายการมีหลากหลายเมนูจะแนะนำเมนูไหนต่อไปดีคะแนะนำเมนูเป็นข้าวหน้าหมี่แล้วกันข้าวหน้าหมูข้าวหน้าหมูมันเด็ดยังไงคะอันนี้ของเราเราจะเรียกว่าด้งนะคะด้งจะคล้ายๆกับข้าวด้งญี่ปุ่นที่เขามีของเราก็จะเป็นข้าวด้ง3ชั้นถูกใจนะข้าวด้ง3ชั้นแล้วก็จะเป็นข้าวด้งคอหมูส่วนอันนี้จะเป็นเมนูสำหรับคนชอบทานเนื้อจะเป็นเสือร้องไห้เสือร้องไห้เพราะมันมีไข่แดงหรือเปล่าคะเวลาเจาะไปมันน้ำจะไหลใช่ไหมคะไข่แดงเลยเรียกว่าเสือร้องไห้ใครชอบเจาะไข่แดงก็ต้องเมนูนี้นะคะส่วนอันนี้ค่ะอันนี้ก็เป็น3ชั้นเหมือนกันค่ะเป็น3ชั้นนะคะอ่ะละแนทจะชิมแนทจะชิมค่ะแนทชอบ3ชั้นให้แนทเลือกก่อนอันนี้เหมือนกันไหมคะเหมือนกันค่ะเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นดิฉันขอราดจิ้มแจ่วคุณขอเอาช้อนมาให้อันนึงเดี๋ยวอู๋จะเอาเป็นคอหมูแล้วกันปกติแล้วชามนึงราคาเท่าไหร่คะแนะนำในแต่ละเมนูอย่างเริ่มจากคอหมูก่อนค่ะคอหมูก็จะอยู่ที่98บาท98บาทนี่ดิฉันไม่กินแบบว่าคนรักษาพระพจน์นะคะดิฉันเป็นคนที่ชอบอะไรที่แบบคำใหญ่ๆที่ได้ดูสะใจอะไรอย่างนี้คุณเอาน้ำจิ้มไหมเอาจ้ะเอาจ้ะอันนี้ก็คือจะต้องกินกับน้ำจิ้มแสดงว่าเป็นใช่ค่ะจะเสิร์ฟกับน้ำจิ้มแจ่วดิฉันดูแล้วคุณเป็นคนไม่ค่อยชอบกินไขมันใช่ไหมคะก็ชอบบ้างอะไรบ้างแต่ว่าช่วงนี้ก็แบบว่าอยากกินจริงๆแล้วเมนูที่เนี้ยมีทั้งหมูทั้งเนื้อใช่ค่ะลูกค้าส่วนใหญ่ของร้านเนี่ยเป็นกลุ่มไหนอะคะลูกค้ามีทุกกลุ่มมีทุกกลุ่มเลยค่ะเพราะดิฉันตักเห็นไหมตั้งแต่แบบเด็กๆเพราะในซอยจะมีโรงเรียนแล้วก็จะเป็นแบบถึงวัยผู้ใหญ่เป็นครอบครัวมามาทานครอบครัวครอบครัวมาทานกันคือยกครอบครัวมาเลยวัยรุ่นชวนพ่อแม่มาทานค่ะคุณเห็นไหมว่าดิฉันเอามันหมูก่อนเลยอ่ะเออคุณชอบใช่ไหมแต่คุณดีซะขนาดนี้จริงๆแล้วมันมีหลายหน้าไหนที่ขายดีที่สุดอะคะดูพอๆกันพอๆกันค่ะแต่ว่าของมีมาก็หมดไม่มีใครเด็ดไปกว่าใครอ่ะมาต่อกันที่ข้าวคอหมูย่างนะคะอร่อยอ่ะ
มันเข้ากับน้ำจิ้มแจ่วแล้วคอหมูย่างจะมีความนิ่มอยู่ในตัวอยู่แล้วแล้วก็มีการหมักมาด้วยใช่ค่ะซึ่งก็เป็นสูตรเด็ดเคล็ดลับของทางร้านใช่ค่ะอีกเหมือนกันเนื้อหมูคอหมูย่างตรงนี้ถ้าเกิดใครที่ชอบแบบนิ่มๆอ่ะเนาะจะเหมาะมากเลยใช่เขามีการหมักสูตรหมูอะค่ะเข้าไปถึงโดยที่บางทีไม่จำเป็นต้องใช้น้ำจิ้มเลยด้วยซ้ำนะคะมันกลมกล่อมแล้วมันไม่เค็มไม่หวานจนเกินไปใช่วัตถุดิบในการเลือกซื้อต้องคัดสรรยังไงบ้างคะก็จะเลือกจากที่เราชอบทานจะเลือกจากที่เราชอบทานแล้วก็วัตถุดิบที่แบบใหญ่ๆแล้วก็ดีอ๋อต้องใหญ่ค่ะต้องใหญ่แล้วก็ดีเราไม่ซื้อแบบว่าเหมือนเศษหมูหรืออะไรอย่างนี้เราซื้อแบบตั้งแต่เปิดร้านมาเราไปจ่ายตลาดเองทุกวันมันถึงโคตรเหนื่อยค่ะโคตรเหนื่อยแต่ออกมาโคตรดีและโคตรอร่อยด้วยคุณผู้ชมอันนี้ได้ใจแต่ซื้อของเลยครับเราเองใช่อันนี้ต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องค่ะในการทำธุรกิจนะคะเพราะว่าวัตถุดิบทุกอย่างถ้าเราปล่อยให้คนไปซื้อเนี่ยจะไม่ได้อย่างที่เราคิดเพราะว่าบางทีในเรื่องของการเงินเนี่ยนะถ้าเขาแบบบางทีขี้เหนียวอ่ะก็เอาเศษอาหารมาให้เราที่มันเป็นแบบเศษหมูราคาอาจจะต้นทุนถูกลงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้ของคุณภาพไงอันนี้อร่อยมากวิธีการเลือกคอหมูค่ะแนะนำนิดนึงได้ไหมคะคอหมูว่าต้องสดชิ้นแบบมันกำลังดีฮะเราจะมีเป็นชิ้นของมันไว้เราก็ดูชิ้นที่มันไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปคือมันไม่เลี่ยนเกินไปแต่มันก็นิ่มมีความมันหน่อยๆแล้วข้าวเด็ดมากเลยอ่ะข้าวใช้เหมือนข้าวญี่ปุ่นหรือเปล่าข้าวเหนียวรู้สึกเหนียวกำลังดีนะเนาะเนาะแล้วก็เป็นข้าวที่ไม่แฉะจนเกินไปนะคะข้าวของเราไม่มีส่วนผสมของข้าวญี่ปุ่นเลยอ้าวเหรอคะใช่ฮะเพราะว่าเราตั้งชื่อมันว่าเป็นข้าวปั้นพันธุ์ไทยเราก็ไม่อยากให้มีความเป็นญี่ปุ่นเลยเพื่อให้มันเป็นพันธุ์ไทยจริงๆเราชอบข้าวในสายพันธุ์ที่คนไทยรู้จักเนี่ยค่ะมาผสมกันอ๋ออันนี้คือเป็นข้าวผสมกันสูตรของเราอีกทีมก็เป็นสูตรเด็ดเคล็ดลับของเขาอีกเหมือนกันนะคุณผู้ชมแสดงว่าข้าวปั้นหน้าซูชิอะไรต่างๆก็ใช้ข้าวไทยที่ร้านมีข้าวแบบเดียวเลยค่ะลูกค้าจะใช้ข้าวแบบนี้แบบเดียวลูกค้าจะถามตลอดว่าใช้ข้าวอะไรใช่เพราะข้าวอร่อยมากคุณผู้ชมคืออันนี้ที่เราชิมไปอ่ะไม่ว่าจะเป็นเนื้อไม่ว่าจะเป็นในส่วนของน้ำจิ้มแจ่วหรือแม้กระทั่งข้าวเขาใส่ใจทุกรายละเอียดมากเลยนะใช่ถูกต้องค่ะที่ยังตกใจเลยคิดว่าใช้ข้าวญี่ปุ่นเพราะมันอร่อยมากที่ฉันยังไม่วางท้อเลยนะเนี่ยเราต้องถือช้อนกันต่อไปเพราะจะไปที่เมนูต่อไปที่ขายดีด้วยเช่นเดียวกันอันนี้คืออันนี้ก็คือคอหมูกระสามชั้นที่เราจะเอามาทำเป็นหน้าข้าวปั้นทีนี้เขาวางเป็นหน้าข้าวปั้นเลยใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นเมนูหน้าหมีถาดหน้าอะไรนะคะหน้าหมีถาดก็คือข้าวหน้าหมีแต่เราชอบอะไรใหญ่ๆฮะชอบของใหญ่ก็เลยขยายขึ้นมาให้มันเป็นถาดคือเจ้าของร้านชอบของใหญ่แล้วมีคนสั่งใหญ่ๆแบบนี้จริงไหมคะมีครับมีครับชวนเพื่อนมา 2-3 คน 4 คนก็สั่งกินด้วยกันแชร์ได้หมดได้ถ่ายรูปลงโซเชียลด้วยได้กินด้วยกันด้วยอะไรเงี้ยแต่ข้าวร่วมสาบานมีอีกในตัวกินด้วยกันฮะต้องเพื่อนรักกันมากินด้วยกันอย่างนี้ได้ไอเดียดีค่ะแต่ก็เคยเจอลูกค้าที่มาคนเดียวแล้วมากินคนเดียวถาดหนึ่งคนเดียวนั่งกินหรอคะใช่ค่ะก็มีคนแบบนี้ด้วยเพราะมันอร่อยเด็ดจริงอ่ะเดี๋ยวลองนิดนึงเป็นข้าวเหนียวข้าวเหมือนกันครับข้าวเหมือนกันข้าวเหมือนกันเหรอคะใช่ค่ะข้าวเหมือนกันที่ร้านจะเป็นข้าวสูตรเดียวเพราะถ้าเป็นข้าวเหนียววางไว้จะแข็งแน่นอนการหมักข้าวการวางไว้ยังไม่มีเป็นชั่วโมงเลยการหุงข้าวก็คือเอาข้าวสุดสายพันธุ์ที่เราไอ้นี่มารวมกันที่ทดลองมารวมกันแล้วก็มาหุงตามปกติต้องมีการแช่ก่อนไหมหรือว่าอะไรก่อนไหมไม่ต้องแช่เลยหุงเลยตามปกติเพราะว่าข้าวบางตัวมันจะต้องแช่ก่อนนะใช่ค่ะถึงจะเอามาหุงได้นะคุณยุเพราะอย่างตอนที่ทดลองกันมาก็คือข้าวญี่ปุ่นอย่างเงี้ยต้องแช่ก่อนแล้วข้าวญี่ปุ่นจะเป็นเม็ดหักซึ่งมันก็ไม่สวยเหมือนกับข้าวไทยแต่คุณรู้ไหมว่าเนี่ยข้าวเม็ดใหญ่มากแล้วเป็นข้าวที่พันดีมากๆนะคะในการใช้ไม่ใช่เศษข้าวหรือข้าวเหนียวที่เป็นข้าวไม่แห้อะไรอย่างนี้เลยนะแล้วมิกดูคุณผู้ชมห้องนี้คือห้องในสตูดิโอแอร์ก็จัดปกติอาหารบางอย่างเย็นนะกว่าเราจะได้ชิมแต่อันนี้ข้าวเขายังแบบอร่อยอยู่เลยแล้วก็ไม่มีของความเย็นหรือของความแห้งอ๋อปกติก็จะแห้งไปแล้วแต่อันนี้เมื่อกี้กินข้าวดูอ่ะอร่อยแล้วก็เด็ดมากเห็นเขาบอกว่าจะทำซูชิใช่ไหมใช่ใครจะเป็นคนทำคะเดี๋ยวให้คุณส่วนทำอีกเหมือนเดิมพอดีผมใช้มือไม่ค่อยเก่งจริงเหรอคะใช่ใช้มือไม่เก่งอ่ะเดี๋ยวจะให้คุณทางธุรกิจใช่กันเนาะนะให้คุณนุ๊กอ่ะคุณนุ๊กค่ะเริ่มเลยค่ะคุณนุ๊กค่ะถ้าข้าวปั้นของเรานะคะก็จะแบบมือต้องติดน้ำนิดนึงค่ะน้ำนิดนึงใช่ไหมคะจุ่มน้ำนิดนึงแล้วเราก็จะตักข้าวประมาณ1ช้อนยาวอย่างเงี้ยค่ะซูชิมีทั้งหมดกี่หน้าได้อะคะมีทั้งหมด8หน้าค่ะ8หน้าค่ะแล้วก็จะวางบนมือนะคะค่ะค่ะความยาวก็จะอยู่ที่ประมาณ3นิ้ว
จ้ะ3นิ้วเดี๋ยวแนทดูเอาไว้นะเดี๋ยวแนทต้องสาธิตการทำตายแล้วคุณ3นิ้วนี่ค่ะประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็จะบีบหัวบีบท้ายค่ะให้แน่นๆค่ะแล้วก็จะวางตรงที่ใบตองได้เดี๋ยวให้เขาสาธิตก่อนเดี๋ยวแนทเรียนรู้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวแนทค่อยทำตามแล้วก็จะวางไปที่ใบตองค่ะเราจะเสิร์ฟแบบไทยมีใบตองมีอะไรทุกอย่างซึ่งคำหนึ่งก็ตกประมาณ15 บาทก็มีคอหมูกับเสือร้องไห้ที่เป็น18 บาทด้วยเนื้อก็แพงอยู่แล้วนะจริงๆเนื้อราคาแพงค่ะเนื้อจะแพงกว่าหมูค่ะหน้าไหนขายดีที่สุดคะใน8หน้าทั้งหมดเนี่ยค่ะหน้าไหนขายดีที่สุดที่ลูกค้าชอบติดใจเลยก็คือคอหมู3ชั้นเสือร้องไห้ค่ะแต่บางคนก็จะมาสั่งแบบไทยๆแบบปลาทูชะอมเพื่อกินกับน้ำพริกน้ำพริกร้านเราเด็ดมากต้องลองค่ะค่ะน้ำพริกกะปิหรอใช่ค่ะต้องลองเลยนี่ไงเออหน้าแบบไทยๆแต่จริงๆกะปิระยองอร่อยไงคุณใช่ค่ะฉันเป็นคนทำอาหารนะคะคุณคะเพราะฉะนั้นดิฉันจะทราบว่าค่ะกะปิที่ไหนอร่อยนะคะคือจริงๆก็ไม่ใช่เชิงเป็นกะปิจะเป็นเคยซะมากกว่าใช่ไหมคะในการทำอันนี้ก็วางแบบนี้เลยค่ะคือสามารถเลือกหน้าได้หรือจะสั่งเป็นเซตก็ได้เลือกได้เลยค่ะเลือกได้เลยค่ะจริงๆเนี่ยร้านเปิดวันไหนบ้างกี่โมงถึงกี่โมงคะร้านหยุดทุกวันจันทร์ฮะตรงนั้นเปิด 11:30 น. ถึง 16:00 น. วันนี้ก็เลยยกครัวมาที่นี่ได้เลยใช่วันนี้หยุดหยุดนะคะเขายกครัวมาลงทุนมาให้เรากินฟรีนะคุณวันนึงเขาวันนึงตกเฉลี่ยวันละเท่าไหร่ถ้าคุณเดือนนึง6หลักเนี่ยก็วันละนึงก็5หลักครับเหลือโอ้โหหลักหมื่นโอ้อ่ะแนทเกษรินปกติก็เป็นแม่บ้านแม่เรือนอยู่แล้วจ้าเดี๋ยวแนทโชว์ปั้นข้าวนิดนึงเป็นซูชิสไตล์ไทยๆค่ะแล้วก็เดี๋ยวให้เจ้าของร้านลองดูนะคะว่าแม่ครัวคนนี้ได้หรือเปล่าฝีมือระดับแนทเกษรินนะโอ้ยดิฉันก็ไม่ได้เก่งซะทุกเรื่องนะคะคุณคะระหว่างที่แนททำอู๋ขอทักทายทาง Facebook Live ค่ะบอกว่าน่ากินมากๆยั่วน้ำลายมากๆเลยหิวมากทักทายน้องอานด้วยนะคะคุณวิทยาบอกว่ารวยจริงๆธุรกิจแบบนี้เพราะมันแตกต่างเป็นเจ้าแรกๆเลยสำหรับซูชินะคะสไตล์แบบไทยๆเนาะแล้วก็ยังมีคุณเด็กด้วยนะคะบอกว่าน้ำพริกอร่อยจริงทานมาแล้วเรียบร้อยครับต้องปั้นประมาณนี้ค่ะหิวข้าวแล้วน่าทานมากๆเลยพี่ได้เยอะคิดถึงครูแนทครับนี่ฝีมือฉันคุณแนทมากันเยอะมากคุณแนทจ้านอกจากคุณแนทจะเป็นคุณครูที่สอนหลายๆคนโดยเฉพาะคุณหนุ่มแล้ววันนี้คุณแนทจะมาสอนปั้นข้าวด้วยโอ๊ยตายดิฉันปั้นง่ายยังไม่เป็นเลยคุณไหวไหมคะฝีมือแนทเกษรินได้ค่ะพอได้อยู่เนาะวันนี้แลกเปลี่ยนกันเขาเป็นครูคุณต้องเป็นครูสอนเขาในการปั้นคุณดิฉันไม่แย่งอาชีพคุณนะคุณขายไม่ได้จริงๆนะจะบอกให้ที่ฉันไม่แย่งตื่นเต้นอยู่ฮะคุณขาวันไหนขาดคนมาเรียกไลน์หาดิฉันได้เลยนะพี่แนทใช้มือของอาหารผมมันตื่นเต้นไต่แล้วจริงๆก็ถือว่าเป็นซูชิพันธุ์ไทยเจ้าแรกๆเลยนะเป็นไงคุณอู๋ฝีมือดิฉันสวยงามครับผมเออจะต้องทานมั้ยสวยมากเนาะคือมันอาจจะมีปริมาณที่ไม่เท่ากันแต่ว่าก็ไม่ขาดทุนน่ะได้อยู่มั้ยถือว่าเป็นเจ้าแรกๆเลยถ้าเกิดเราก็ไม่กล้าพูดว่าเราเป็นเจ้าแรกมั้ยแต่ว่าที่เราเห็นมาก็ยังไม่มีใครทําอ่ะเราก็เลยได้รับความสนใจมากในตอนช่วงนี้อ่ะเพราะว่าคนก็เห็นมาแปลกแต่ว่ามันไม่ได้เข้าถึงยากอย่างที่ผมบอกคือคนเห็นเฮ้ยคืออย่างปกติเราก็กินข้าวเหนียวกับข้าวหมูข้าวเหนียวก็เสือร้องไห้แต่มันมาอยู่ด้วยกันครบมันดูแปลกนี่น่ากินมากขึ้นอะไรเงี้ยมันวิธีการนำเสนอมันแปลกใหม่ไปค่ะคือเหมือนเขามีการเอาผสมประสานอาหารสไตล์อเมริกันนะคะมาผสมในเรื่องของกับอาหารไทยซึ่งคนบางคนชอบกินสเต็กไงนะแล้วก็ไม่รู้จะไปที่ไหนบางทีนะมาที่นี่ปุ๊บได้ครบทุกอย่างทั้งอาหารไทยและอาหารสไตล์เม็กซิกันคือร้านผมเป็นอาหารมีหลายสัญชาติมากญี่ปุ่นก็มีราเมงหมูทอดก็มีเล้งก็เป็นอาหารไทยนี่ก็อเมริกันอะไรเงี้ยค่ะคือเราให้ความจำกัดความร้านเราว่าเป็นร้านอาหารสไตล์ฟิวชั่นฟิวชั่นคือฟิวชั่นไม่ใช่ฟิวชั่นฟิวชั่นคือฉันอยากจะขายอะไรก็ประมาณนี้ฮะฟิวของฉันน่ะฉันจะขายอะไรก็เรื่องของฉันใช่แต่มันต้องดีฮะต้องดีเราไม่ได้เอาแต่ใจอย่างเดียวแล้วมันเนี่ยล่ะคะมันม่วงเนี่ยล่ะคะใช่ครับมันม่วงพอไปเผาเหรอคะครับไปเบิร์นอ๋อไปเบิร์นเบิร์นรู้จักเบิร์นไหมชอบเบิร์นใส่เบิร์นเบิร์นมันนะครับนี่ก็เบิร์นเองมากับเบิร์นใช่ไหมคะแต่ว่าเบิร์นใช่ไหมลองชิมที่ผมเบิร์นได้เลยครับเออที่ผมเบิร์นด้วยนะเอาสิดิฉันขอวางมีไหมมีกล่องนะคุณรู้ว่าดิฉันขอได้เลยจ้ะเอากล่องมาให้ดิฉัน
ระหว่างนี้นะคะหุ้นส่วนทางธุรกิจนะคะอีกหนึ่งท่านนะคะนอกเหนือจากคุณดินคุณนุ๊กกำลังปั้นข้าวปั้นอยู่หอมอ่ะหอมคุณทานเนยใช่ปะใช่ครับทานเนยว่าแล้วเชียกลิ่นเนยกลิ่นเนยอร่อยเลยใช่ไหมหอมแล้วหวานด้วยคือมันเองเขาเรียกว่ามันหอมเข้าไปถึงเนื้อมันเขามีการทาเนยก่อนเผาเขาเบิร์นเก่งเบิร์นเก่งเขาเบิร์นเก่งเขามืออาชีพเห็นไหมฉันชิมอะไรฉันรู้หมดว่าคุณผสมอะไรในนี้อ่ะจริงๆอย่างที่บอกเลยว่าแต่ละหน้าเนี่ยก็ขายดิบขายดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ราคาย่อมยาวเพียงแค่15-18บาทราคาสูงสุดคือ18บาทสำหรับในส่วนของซูชิใช่อย่างนี้มี delivery ด้วยไหมคะสำหรับหลายๆคนที่อาจจะแบบอุ๊ยไม่มีโอกาสไปที่ร้านอย่างเงี้ยมีครับเรามี LINE แอดให้สั่งเข้ามาได้ฝาก ID ได้ไหมฮะได้ค่ะเชิญเลยค่ะ ID LINE นะครับแอดนะฮะสัญลักษณ์แอดแล้วก็ MHWE บนนั้นมีอยู่แล้วในจอมีอยู่แล้วในจอมีอยู่แล้วแอดมาได้เลยแล้วก็ทักมานะฮะเดี๋ยวผมจะส่งเมนูไปให้แล้วก็เดี๋ยวผมจะเรียกบริการส่งให้เลยให้ทางร้านจะเรียกให้เองเลยครับแต่ก็จ่ายค่าส่งตามจริงตามจริงเลยนะคะระหว่างนี้คุณรู้ไหมอาหารของคนไทยที่กำลังที่นิยมไปที่ไหนก็ต้องกินเล้งจริงอ่ะมางั้นมานี่เลยนะคุณดิฉันชอบเป็นคนชอบกินกระดูกหมูมากแนทจะเป็นขาชิมแล้วก็เป็นขาลองใช่เพราะฉะนั้นนอกจากน้ำจิ้มแจ่วที่จริงๆเจอมาเยอะแล้วเราบอกร้านนี้เด็ดมาดูเล้งเจ้านี้บ้างใช่เล้งเจ้านี้เด็ดอย่างไรดีอย่างไรนำเสนอแต่ที่ฉันอยากกินน้ำมากเล้งเราก็คัดตั้งแต่ตัวเนื้อตัวเล้งครับตัวกระดูกเนื้อต้องเยอะถ้าเกิดเป็นตามตลาดทั่วไปที่เห็นเนื้อจะน้อยหน่อยแต่เราจะเนื้อเยอะเป็นพิเศษครับเปิดไฟยังคะแล้วเราก็จะมีเตาแก๊สมาให้ที่โต๊ะฮะคือคุณรู้ไหมเล้งจะอร่อยไม่อร่อยเนี่ยมันอยู่ที่น้ำซุปนะน้ำซุปเนี่ยต้องอร่อยนะเล้งที่ร้านมีกี่ขนาดนะคะมีขนาดเดียวครับขนาดนี้ขนาดเดียวเลยชื่อเมนูเล้งเดือดเล้งเดือดใช่ครับคือน้ำซุปเนี่ยมันต้องมีการเคี่ยวก่อนไหมคะเคี่ยวด้วยขาหมูเลยต้มจนตัวเล้งทิ้งไว้ประมาณ 3-4 ชั่วโมง 3-4 ชั่วโมงคือเอาเป็นว่าเนื้อยุ่ยแน่นอนกินเข้าไปปุ๊บละลายแน่นอนโอ้เดี๋ยวต้องให้เน็ตลองมีช้อนกลางไหมฮะหรือว่าเผื่อทีมงานเผื่อทีมงานจะชิมต่อหลังจากนั้นเขาชอบชิมต่อถ้าเกิดเน็ตได้ชิมก่อนแล้วอ่ะเขาบอกนี่เอาเลยจัดเลยเน็ตรอค่ะเดี๋ยวชิมน้ำก่อนแซ่บขนาดไหนกลับมาวิธีเล้งที่นี่ก็คือในเรื่องของการต้มนานถึงใช่ 3-4 ชั่วโมง 3-4 ชั่วโมงนะคะหลายคนก็บอกว่าอร่อยมากๆครับเดี๋ยวให้แน็กชิมไปนะอร่อยมากครับมุกมาตลอดเลยนี่หมายถึงเจ้าของร้านแน่เลยนะคะต้องไปกินสักหน่อยแต่ราคาไม่แพงแน่นอนเลยอร่อยอร่อยครับหมีไรกินนะคะอยู่ซอยรามคำแหง110หมู่บ้านสัมมากรครับอร่อยมากค่ะทานมาเรียบร้อยแล้วชอบชุดข้าวพันธุ์ไทยอร่อยทุกคำขอพิกัดด้วยครับอ่ะเดี๋ยวย้ำพิกัดอีกรอบนึงแล้วกันใครที่อยากจะไปที่ร้านอยู่ตรงไหนยังไงคะร้านตั้งอยู่ซอยรามคำแหง110นะครับในหมู่บ้านสัมมากรเข้ามาอยู่โซนทะเลสาบจะอยู่ตรงข้ามซอยสัมมากร31ครับ อยู่ติดถนนหลักเลยครับอยู่ขวามือติดถนนหลักเลยร้านเขาสวยนะคุณร้านเขาสามารถเซลฟี่ได้เลยนะโอ้ร้านน่าไปดูอบอุ่นอะจริงๆที่ร้านนี้สามารถจุคนได้เยอะไหมเรามีหลักๆประมาณ10โต๊ะฮะอ๋อ10โต๊ะไม่ได้เยอะนะข้างในในโซนห้องแอร์มีประมาณ4โต๊ะค่ะแต่ตอนกลางวันก็จะได้ในห้องแอร์ห้องนอกมันร้อนอุ๊ยเด็กๆก็ไปเนาะไปกันทั้งครอบครัวเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะเปิด10:30ถึง16:00ครับแต่ว่าวันจันทร์ไม่เปิดใช่วันนี้ไปก็ร้านปิดนะคะใช่ฮะขายสมูทตี้ด้วยนี่ก็มีพวกน้ำปั่นน้ำโชว์ปั่นโอเคโลดอ่ะนี่คือทำเลที่ร้านขอชิมบ้างเมื่อกี้แนทเป็นยังไงบ้างอ่ะแซ่บเวอร์แซ่บเวอร์เลยใช่ไหมคือคุณรอให้มันร้อนอย่างนี้ก็ได้นะคุณจะได้กินแบบโยกถึงปากอะไรอย่างเงี้ยแซ่บจัดจ้านโอ้แซ่บอร่อยอร่อยคุณต้องกินเนื้อด้วยสิเนื้อหมูเนี่ยถ้าเป็นดิฉันนะดิฉันอยู่แบบไม่อายใครดิฉันแทะขาตั้งไม่แล้วเนื้อเขายุ่ยแล้วด้วยอ่ะใช่ใช่เนี่ยเนื้อยุ่ยแล้วอ่ะคุณผู้ชมเพราะว่าผ่านการเคี่ยวเอ้ยไม่ใช่เคี่ยวสิต้มมายาวนานงวดมา3-4 ชั่วโมงค่ะนี่คุณผู้ชมนี่เป็นไงเนื้อนุ่มเนื้อยุ่ยแล้วก็แบบน้ำเขาแซ่บๆอ่ะคุณผู้ชมค่ะไม่เลี่ยนเลยอร่อยมากเชื่อไหมบางเจ้าที่ฉันไปกินนะคะคือจะบอกเลยว่าน้ำเขาไม่ได้แซ่บน้ำเขายังบางทีใสขาวแล้วก็ไม่มีกลิ่นของน้ำมะนาวแท้ๆของคุณใช้น้ำมะนาวสดไหมใช่ครับใช้มะนาวสดมะนาวสดไม่ใช่น้ำมะนาวที่เป็นขวดเนาะใช่ครับเออเพราะบางร้านโอ้อันนี้ดีมากค่ะเพราะบางร้านไปลื่นคอเลยอ่ะใช่เพราะบางร้านเนี่ยใช้น้ำมะนาววิทยาศาสตร์ไงแล้วก็มันไม่ได้กลิ่นหอมของน้ำมะนาวมันทำให้เล้งเนี่ยขาดตรงนี้ไปเนาะค่ะเสน่ห์แต่ของเขาสุดยอดนะวัตถุดิบทุกอย่างดีหมดเลยค่ะราคาของเล้งค่ะที่ร้านขายราคาเท่าไหร่คะหม้อนี้208บาทครับ
ค่ะ208บาทถูกมากนะแต่เล้งนี่แบบเต็มหม้อเลยนะคุณผู้ชมแล้วนะแล้วอนาคตคุณคิดว่าจะเพิ่มเมนูขึ้นมาไหมคะหรือว่าขยายสาขาไหมก็เพิ่มเมนูก็จะเพิ่มพวกเมนูพวกขึ้นหน้าซูชิหน้าข้าวหน้าหมี่อะไรเงี้ยเพิ่มแปลกๆอันนี้กำลังทดลองกับเชฟกันอยู่เหมือนกันให้ลูกค้ามีตัวเลือกที่มากขึ้นนะฮะเรื่องขยายสาขาก็อยากจะทำแต่ว่าตอนนี้เราอยากจะดูแลตัวเองให้ได้ก่อนถึงทำให้เราเพราะเราเป็นใหม่ๆใหม่มากในธุรกิจนี้คือเราเพิ่งเคยทำร้านอาหารเป็นครั้งแรกก็เลยอยากจะดูระบบดูวิธีการอะไรให้มันมั่นคงก่อนที่จะขายแฟรนไชส์หรือว่าขยายสาขาเพราะเราไม่อยากตีหัวเข้าบ้านนะก็คือถ้าเกิดคนเรานิยมจริงเราขายปุ๊บเราเอาเงินอย่างแล้วเราก็จบเพราะว่าเราดูแลไม่ได้อะไรเงี้ยไม่อยากรวยแป๊บเดียวอยากแบบทำแล้วประสบความสำเร็จไปยาวๆแต่จริงๆแล้วถือว่าธุรกิจนี้ประสบความสำเร็จเร็วประสบความสำเร็จไวบางเจ้าเนี่ยรอกันนานมากกว่าที่จะประสบความสำเร็จคิดว่าด้วยเหตุผลอะไรทำให้กระแสตอบรับดีเร็วดีไวขนาดนี้คะผมว่าน่าจะเป็นด้วยตัวโปรดักต์เลยตัวสินค้าของเราจริงๆที่มันขายตัวมันเองก็คือเราผ่านการคิดไอเดียคือเราไม่ได้แต่แปลกใหม่อย่างเดียวรสชาติเรามากินแล้วมันต้องอร่อยคือการความอร่อยเนี่ยคือพื้นฐานต่ำที่สุดเลยของร้านอาหารถ้าเปิดร้านอาหารแล้วไม่อร่อยก็จบจะแปลกจะใหม่ก็ได้แค่แป๊บเดียวเป็นกระแสแต่เราเอากระแสมาเล่นด้วยแล้วก็รสชาติที่เรามั่นใจว่าโอเคมันอร่อยทำให้ลูกค้ามากินได้ถ่ายรูปได้กินเฮ้ยมันอร่อยยังไงก็ต้องมาอีกก็เลยแล้วเราก็ใช้วิธีการโฆษณาทางออนไลน์ที่เรามีพื้นฐานในการทำธุรกิจส่วนตัวมาในการโปรโมททาง Facebook อะไรอย่างเงี้ยทำให้เข้าถึงลูกค้าได้เร็วเราไม่ได้รอให้ลูกค้าเดินเข้ามาอย่างเดียวเราเดินไปหาลูกค้าด้วยลูกค้าก็ได้เห็นได้แชร์ต่อได้บอกเพื่อนแล้วถ้าเข้ามาลองเนี่ยค่ะดิฉันขอถามหน่อยได้ไหมคะสำหรับคนบางคนที่อยากจะทำธุรกิจณตอนนี้แต่เงินเนี่ยในกระเป๋ามีจำกัดคุณช่วยบอกหน่อยได้ไหมคะว่าการลงทุนครั้งแรกของคุณเนี่ยใช้เงินเท่าไหร่ได้ครับได้ไหมคะไม่เคยพูดที่ไหนเลยดิฉันขอถามเผื่อบางคนอาจจะเป็นไอเดียของใครบางคนนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของธุรกิจอาจจะไม่ประสบความสำเร็จหลายๆคนอาจจะมีว่าเงินทุนในจำกัดตอนนี้ลงทุนเยอะไหมที่เขาสามารถตั้งตัวได้ขนาดทุนเดือนหนึ่งหลายแสนขนาดนั้นถ้าเกิดรวมทั้งหมดเลยก็ประมาณ7หลัก7หลักหรอคะแต่ตอนแรกเราคิดว่าจะประมาณพูดตรงๆว่าประมาณ 600,000 อะไรอย่างงี้แต่พอไปทำมาร้านอาหารปัญหามันเยอะค่ะตั้งแต่ไปดูทั้งๆทำเลเลยฮะเราต้องทำนู่นทำนี่ทดลองอาหารก็หมดเกือบแสนเพื่อได้สูตรพวกนี้ฮะแล้วเราก็ซื้อของนู่นนี่นั่นก็แต่ประมาณ7หลักแต่ต้นๆเจ็ดหลักนี่คือหมายถึงคุณได้หน้าร้านมาด้วยได้ร้านมาด้วยค่าร้านค่าทุกอย่างค่าตกแต่งทุกอย่างหมดแล้วนะคะเฉพาะอาหารอย่างเดียวก็หลักแสนใช่ค่ะอ่ะถือว่าทำด้วยใจจริงๆนะคะแต่อย่างที่บอกว่าไม่ได้แค่เอากระแสส่วนหนึ่งสร้างกระแสด้วยก็จริงแต่ว่าคนมากินที่ร้านแล้วต้องติดอกติดใจโดยเฉพาะเมนูที่แนทต้องลองรวมถึงอู๋ก็ต้องลองที่เขาลือกันนักลือกันหนาว่านี่คือซูชิพันธุ์ไทยที่เด็ดจริงอร่อยจริงไม่แพ้ซูชิที่ใดในโลกเลยตอนนี้เรียบร้อยแล้วค่ะเซตนี้เลยนะคะเลยค่ะว่ามีหน้าอะไรบ้างตรงนี้เลยค่ะซูชิพันธุ์ไทยของเรานะคะวันนี้เราก็จะเสิร์ฟถาดละ6หน้าค่ะของเราก็วันนี้ก็จะมีไข่ชะอมไข่ชะอมค่ะปลาทู3ชั้นเฮียจังแล้วก็คอหมูค่ะเสือร้องไห้แล้วก็หมูมะนาวค่ะนี่เลยเอาล่ะคุณผู้ชมถ้าสมมุติคนที่เขาทานจานนี้ใหญ่ๆแบบนี้ราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่คะ158บาทค่ะปกติถ้าไปทานซูชิญี่ปุ่น158ได้แค่คำเดียวถูกต้องใช่ถูกต้องค่ะตายได้ทั้งถาดถูกต้องค่ะแนทและอู๋เนี่ยถือว่าเป็นขาชิมขาประจำของอาหารที่แบบร้านอร่อยวันนี้ชิมเลยแนทว่าเป็นอย่างไรบ้างจะสมคำเล่าลือหรือเปล่าที่เขาลือกันว่าซูชิพันธุ์ไทยร้านนี้เด็ดจริงๆต้องบอกต่ออันนี้ใส่กะปิให้เราจิ้มเองใช่ไหมคะเลือกจิ้มได้เลยเอาคุณคะขอช้อนให้ฉันที่อยู่ในปกติเขากินกันโดยการใช้ช้อนหรือไม่ต้องเอาคะไม่ค่ะเพราะว่ามือนี่แหละค่ะเพียงแต่ว่ามันต้องใส่น้ำจิ้มไงคะคุณคะปกติเขาจะทานกันยังไงคะใช้ช้อนใช้มือจิ้มบางคนก็ใช้มือจิ้มบางคนก็จะใช้ช้อนแล้วแต่ความถนัดดิฉันขอชะอมก่อนเลยแล้วกันน้ำพริกกะปินี่แล้วมาดูนะคะนัทเกษรินกินซูชินะคะปกติเขาต้องกินไปทั้งคำเลยฉันอยากจะดูว่าเวลาคุณกินเนี่ยเป็นยังไงเฮ้ยดิฉันกินดิฉันต้องแลบลิ้นก่อนคุณนะคะมาดูค่ะสไตล์การกินว้าวพอดีปากเลยฮะอุ๊ยโอ้เราปั้นคำพอดีปากใช่ๆๆพอดีเลยคำกำลังดีเราปั้นตลอดเวลาเลยอ่ะคุณสวยคุณไม่ธรรมดาเนาะขอก่อนเป็นไงบ้างแนทกะปิอร่อยมากเออ
ต้องลองต้องกะปิระยองใช่ค่ะไม่เผ็ดเกินไปแล้วก็ไม่เค็มเกินไปคือมันเป็นกะปิที่เขาจะก็ไม่แต่งสีกะปิที่แต่งสีพวกนี้นะมันจะเป็นกะปิที่ไม่หอมไม่อร่อยใช่ใช่อันนี้ถือว่าเด็ดแล้วคุณนี่เดี๋ยวให้แนทบอกก่อนคอมเมนต์ก่อนเป็นยังไงนี่มีหมูมะนาวด้วยคุณเดี๋ยวลองคำต่อไปแต่ดิฉันเนี่ยเอากับนี่ต่อเลยปะทูแสดงว่าติดใจกะปิกะปินี้คือเป็นกะปิของระยองไม่ใช่ว่าเอากะปิที่ไหนมาทำก็ได้ระยองพี่ครับพี่ยาวพี่สั้นค่ะยังไม่เห็นขยี้เข้าไปนี่นะคุณดิฉันทาขนาดนี้ให้มันรู้กันไปกะปิน้ำพริกกะปิก็บอกเด็ดนะคุณผู้ชมเดี๋ยวแนทติดอกติดใจในกะปินะคะจากระยองฮีทเลยทีเดียวคุณผู้ชมคำละ15บาทเท่านั้นถ้าเกิดใครสนใจอยากจะสั่งวันนี้แบบไม่ได้มันจังต้องสั่งวันอื่นนะเดี๋ยวเราจะบอกถึงที่อยู่นะคะหรือว่าเบอร์ที่คุณจะสั่งจองถ้าเกิดเดี๋ยวระหว่างนี้ให้นัดกินไปก่อนสั่งจองหรือจองโต๊ะกันก่อนได้นะคะที่0658538848หรือว่าเข้าไปได้ที่ Facebook นะคะหมีไรกินหมีไรกินฟู้ดแอนด์ฟิลนะคะแล้วก็ IG หมีก็ mhee_rai_gin_official นะคะแล้วก็ line @มีก็คือ M E H E ครับถูกไหมครับหมีอ่ะแนทเป็นยังไงซะไอ้หน้านี้เหมือนเรากินน้ำพริกกะปิปลาทูเลยคุณใช่ไหมใช่แต่อันนี้อร่อยคือตรงที่ว่าข้าวเขาปกติเราคิดว่าข้าวน้ำพริกปลาทูเนี่ยนึกตายแล้วคืออันนี้มันมีความหวานของข้าวเข้าใจไหมข้าวมันไม่ใช่ข้าวสารหรือว่าข้าวสวยธรรมดาแต่มันมีความเหนียวของข้าวซูชิจริงๆเลยแล้วปลาทูเนี่ยก็ไม่แห้งจนเกินไปนะเนื้อนุ่มถือว่าใช้ได้ค่ะเด็ดค่ะ15บาทเท่านั้นนะคุณผู้ชมคะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะขอชิมบ้างบอกเกรดีอร่อยด้วยครับอาหารอร่อยทุกอย่างค่ะแนะนำซี่โครงเด็ดมากๆค่ะเดี๋ยวอู๋จะขอชิมซูชิต่อค่ะแนทชิมแล้วแบบเห็นหน้าตานางแบบอร่อยมากเลยอ่ะเราเองก็อยากจะลองเหมือนกันนะคะอู๋จะใช้เป็นช้อนนี่คุณไหมช้อนถูกคุณไหมช้อน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 คุณผู้ชมคะอ่ะระหว่างนี้ต้องถามกันก่อนว่าผ่านมา3เดือนแล้วคิดจะมีการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมอะไรหรือเปล่าในเมื่อฟีดแบ็กมันดีขนาดนี้ครับผมก็ที่อยากจะเพิ่มเติมก็คือหน้าข้าวปั้นให้มันมีลูกค้ามีตัวเลือกเลือกมากขึ้นให้มันมีตัวเลือกมากยิ่งขึ้นเนาะตอนนี้กะปิอร่อยคุณไม่เผ็ดไม่เผ็ดด้วยอ่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็ไม่เค็มจนเกินไปกำลังดีค่ะโอเคดิฉันก็ทีมงานอยากกินมากเลยนะคะโอ้โหปาดปาดจนซะนะคะเนี่ยแล้วปกติเขาต้องใช้ข้าวญี่ปุ่นเนาะแต่นี่ใช้ข้าวไทยอ่ะใช่ฉันจะอ้าปากไหวไหมฉันไม่ใช่คุณนะอ้าตายแล้ว คุณเราเป็นคนกินค่ะวิ่งที่รักษาภาพรักมากเลยกินปุ๊บเหมือนนางเอกหนังจีนอ่ะฉันต้องเอามือบังแบบว่า เออนั่นไงโปรดิวขากะปิอร่อยอร่อยจริงดิฉันบอกคุณแล้วว่าอร่อยกะปิอร่อยข้าวนิ่มข้าวนุ่มมากคุณลองเคี้ยวไปบ่อยๆแล้วก็คุณจะได้ความหวานของข้าวข้าวมันออกมาเองกะปิเขาอร่อยจริงคุณมีวิธีการยังไงบ้างคะในการทำกะปิให้ได้อย่างนี้ก็กะปิระยองเลยค่ะอร่อยมากมีการคัดกะปิไหมคะเลือกกะปิกะปิต้องเป็นกะปิยังไงเอางี้สำหรับคนที่ไม่รู้ว่ากะปิมันมีหลายแบบมีแบบอร่อยมากขัดสีกับไม่ขัดสีคุณถามไปนะเดี๋ยวฉันขอชิมต่อนะอันนี้เชฟเราก็คือเชฟเป็นคนเลือกเชฟเป็นคนเลือกใช่ร้านนี้เจ้านี้เท่านั้นอะไรต้องใช้ร้านนี้เจ้านี้เท่านั้นซึ่งมันก็จะไม่บอกว่าเจ้าไหนผมไม่รู้ไม่ได้หรอกคุณของบางอย่างถ้าเขาจะเอาเนี่ยก็ต้องมาเรียนกับเขาคุณมันมีค่าครูมีแต่คนบอกว่าอร่อยแล้วก็ชอบเจ้าของร้านนี่แถวเจ้าของร้านที่คิดบุกเบิกซูชิพันธายคุณรู้สึกยังไงบ้างก็มันอร่อยจริงๆข้าวเนี่ยหุงยังไงอะทำไมมันนิ่มมาขนาดปากแอร์ขนาดนี้ไม่เข้าใจเลยอะก็รู้สึกดีใจนะที่ได้นะเอาอาหารไทยมาทำให้มันมีมูลค่ามากขึ้นให้มูลค่ากับอาหารไทยกันตอนแรกที่ผมจะทำเมนูนี้ผมก็คิดเยอะจริงๆมันไม่ได้แบบแป๊บเดียวเหมือนแค่เอาหมูมาวางบนข้าวแต่เราคิดหนึ่งเรื่องราคาคือคนไทยจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็แค่เอาคอหมูย่างมาวางบนข้าวทำไมขายตั้งอาจจะตั้ง15บาทเนี่ยเราก็ต้องทำให้ปริมาณมันเหมาะสมกับราคาอะไรเงี้ยฮะแล้วในการนำเสนอได้ถ่ายรูปลงโซเชียลความแปลกๆได้เก๋ๆได้โชว์เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยไม่แพงด้วยเพราะว่าส่วนตัวผมเป็นคนชอบกินอาหารญี่ปุ่นแต่ว่ามันด้วยราคามันเราไม่สามารถกินได้บ่อยแต่อย่างเงี้ยมากินได้ทุกวันใช่ฮะ
คือในเข้าใจนะว่าบางทีการทำอาหารมันเหนื่อยอย่างเช่นยิ่งคุณมีหลายๆหน้าหลายๆอย่างคุณจะต้องใช้เวลาในการทำเยอะเช่นคุณจะต้องไปซื้อหมูมาคุณจะต้องมาหมักแต่ละอย่างละอย่างพอมาหมักเสร็จคุณก็ต้องมาทอดพอคุณมาทอดเสร็จคุณก็ต้องไปซื้อวัตถุดิบในเรื่องของน้ำจิ้มเพราะน้ำจิ้มเนี่ยมันต้องใหม่แล้วสดทุกวันเพราะถ้าไม่ใหม่ไม่สดทุกวันเนี่ยมันไม่อร่อยคุณเข้าใจไหมแล้วก็ต้องมานั่งตำน้ำพริกทำน้ำจิ้มอีกซึ่งเหนื่อยนะใช่ครับเหนื่อยมากนะคุณแต่อร่อยมากจริงกูชอบตรงข้าวปกติต้องใช้ข้าวญี่ปุ่นแต่นี่ข้าวไทยแต่ทำได้แล้วก็ในอันที่สองก็คือเมื่อกี้เราจิ้มกะปิเขาจนหมดถ้วยแล้วนะก็แน็ตบอกคุณแล้วไงว่ามันอร่อยจริงๆน้ำพริกกะปิอร่อยมากอนาคตที่จะเปิดแฟรนไชส์วางแผนไว้ว่าอยากจะทำอะแต่ให้เรามั่นใจก่อนว่าเราทำแล้วเราดูแลทุกคนที่เอาตังค์มาจ่ายเราได้พูดตรงๆอะค่ะตอนนี้มีกี่สาขาคะมีสาขาเดียวครับอ๋อมีสาขาเดียวที่รามแห่ง110สามกรที่เดียวที่เดียวมีคิดจะแบบเพิ่มสาขาอื่นหรือเปล่าหรือว่าตอนนี้ยังขอที่เดียวก่อนคิดไว้ก่อนครับแต่เรามีตังค์อีกทีเราทุ่มไปหมดตัวสถานการณ์นี้แต่ก็ถือว่ากระแสตอบรับดีมากๆเลยทีเดียวนะคะสำหรับใครที่สนใจก็ย้ำกันอีกรอบหนึ่งแล้วกันมีไรกินฟู้ดแอนด์ฟิลนะคะเป็นร้านอาหารฟิวชั่นค่ะฟิวชั่นฟิวของฉันเองเนี่ยแหละคุณผู้ชมแต่ถ้าเกิดสมมติคุณจะสั่งเดลิเวอรี่เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าในเมนูที่ร้านมีเนี่ยมีเมนูอะไรกันบ้างจริงๆแล้วมีเยอะมากเลยอุ๊ยมีแม้กระทั่งเป็นข้าวด้วยคุณข้าวกะเพราหมูข้าวอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเนี่ยตรงเนี้ยคุณผู้ชมลองดูเมนูของเขานะจริงๆแล้วเมนูเยอะมากมีประมาณกี่เมนูได้ทั้งหมดจำเมนูได้ไหมคะน่าจะ10กว่าอย่างติดกว่าอย่างซึ่งส่วนใหญ่ลูกค้าจะมากินพวกซูชิหรือมากินพวกข้าวมากกว่าหรือพอๆกันถ้าเกิดคนมาแรกๆมาครั้งแรกจะลองซูชิลองซูชิก่อนแต่พอทานปุ๊บชอบอันไหนก็จะสั่งเป็นสมมติชอบคอหมูก็จะจัดคอหมูอย่างเดียวก็จะอิ่มไปเลยใช่ครับแต่ถ้าเกิดชอบหลายอย่างก็จะอย่างข้าวถาดเราสามารถแบ่งได้แบ่งเป็น2อย่างได้คอหมูครึ่ง3ชั้นครึ่งอ๋อก็ได้เหมือนกันเราอยากให้สำหรับคน2ใจได้ด้วยฮะคน2ใจข้าวถาด2ใจอุ๊ยเลิศนะแต่ละอย่างที่เขาคิดนี่ไม่ธรรมดาเขาครีเอทเขาครีเอทในแม้กระทั่งเมนูอาหารอะไรอย่างนี้นะคุณเมนูคน2ใจด้วยแนทเมื่อกี้แนทชิมไป2อย่าง2หน้า2หน้าลองชิมหน้าอื่นไหมที่เป็นหน้าหมูไหมไอเนี่ยที่เป็นอันนี้ค่ะหมูมะนาวคุณซูชิหมูมะนาวนี่แหละลองไหมมาลองไหมมาดูคุณผู้ชมคุณฉันจับแล้วฉันจับอย่างอื่นไม่ได้แล้วนะมันจะแสบเข้าใจไหมอ๋อล้างแสบอย่าลืมล้างมือนะครับต้องล้างมือให้สะอาดเข้าใจไหมต้องล้างมือดีดีนี่คุณคิดอะไรกันอ่ะพี่แนทกินเยอะแล้วมันทั้งห้องส่งใช่ไหมพี่แนทกินเยอะระวังจุกนะฮะไม่เดี๋ยวพี่แนทไปเบิร์นเขากินได้อยู่โอ้โหเห็นแนทเกษรินกินแล้วแบบอร่อยมากจริงเนี่ยน้ำจิ้มแซ่บคุณกินก้อยก็ได้จะสงสารคนเหลือเกินระหว่างนี้กล้องจับที่แนทไปเดี๋ยวอู๋จะบอกช่องทางนิดนึงนะคะใครที่สนใจอยากจะอร่อยอยากจะแบบแซ่บแบบแนทเกษรินในวันนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็สามารถสั่งซื้อกันได้ค่ะมีหลากหลายช่องทางสั่งซื้ออาหารหรือว่าจองโต๊ะนะคะที่0658538848นะหรือว่าแฟนFacebook ก็ได้นะคะที่หมีไรกินFood and Feel นะคะ IG ก็ได้เหมือนกัน MHEE_RAI_GIN_Official แล้วก็ Line @ me นะคะ MEHEE นั่นเองค่ะเอาล่ะแต่ว่าวันนี้ถือว่าเป็นซูชิพันธุ์ไทยที่แปลกแตกต่างแล้วก็ไม่เหมือนซูชิที่ไหนมาก่อนที่สำคัญราคาย่อมเยาวกินทีนึงอร่อยแล้วก็ไม่จนแน่นอนเพราะอาหารแบบประเภทแบบอาหารญี่ปุ่นมันก็ดีนะแต่ว่ากินแล้วมันก็โอ้ยหลายตังค์คำนึงก็เป็นร้อยละอยากจะให้ฝากถึงธุรกิจตรงนี้นิดนึงเพราะว่าหลายคนอาจจะเคยทำธุรกิจแต่ว่าไม่กล้าหรือทำแล้วก็ล้มลุกคลุกคลานไม่ประสบความสำเร็จอยากจะฝากบอกอะไรกับหลายๆคนที่อยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองบ้างคะก็หลักง่ายๆในผมที่ผมเริ่มธุรกิจนี้คือผมมีหลักแค่คำเดียวก็คือคิดแล้วทำเลย คือหลังจากที่เราได้มีคนรู้จักมากขึ้นเริ่มมีคนมาพิมพ์ในเพจคอมเมนต์ในเพจว่าเหมือนที่เคยคิดไว้เลยเฮ้ยแล้วก็แท็กเพื่อนเฮ้ยเหมือนที่เคยคุยกับมึงไว้เลยอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเมนูที่ผมคิดอาจจะไม่ใช่เป็นเมนูใหม่ที่คนแรกที่คิดได้แต่ผมอาจจะเป็นคนแรกที่ลงมือทำมันแล้วมันก็ได้ผลอย่างที่เห็นกันคือก็ฝากไว้ก็คือคิดแล้วทำเลยไม่ต้องกลัวฮะคือคนอาจจะกลัวขาดทุนแต่บังเอิญผมเจอมาเยอะขาดทุนมาเยอะแล้วก็เลยไม่กลัวแล้วก็เลยทำมันให้เต็มที่แล้วก็ต้องให้เครดิตให้กับเชฟด้วยเพราะเชฟถึงไอเดียผมจะดีขนาดไหนรสชาติไม่ได้เลือกก็จบจริงผมต้องให้เครดิตเชฟ
คนเดียวเลยที่ทำให้อาหารมันรสชาติอย่างนี้น้ำจิ้มสำคัญค่ะการหมักเนื้อนะคะการย่างก็สำคัญเพราะฉะนั้นทุกอย่างอ่ะอย่างที่คุณบอกทำทันทีคิดแล้วทำทันทียังไงคุณก็ไม่มีวันจนใช่ครับใช่แต่ว่าจุดหนึ่งก็ต้องมีไอเดียด้วยเนาะหนึ่งมีความแตกต่างมีความกล้าและยังไม่พอนะจะต้องมีไอเดียและรสชาติก็ต้องเด็ดด้วยอ่ะคุณนุ๊กค่ะในฐานะหุ้นส่วนธุรกิจอย่างนี้มาถึงจุดนี้ถือว่าประมาณ 3-4 เดือนแล้วใช่ไหมคะแล้วประสบความสำเร็จขนาดนี้คิดว่าเป็นเพราะอะไรก็สำหรับนุกคิดว่าเป็นเพราะความรักของพวกเราคือทั้งของเราด้วยแล้วก็เชฟที่ในร้านเราจะมี5คนหลักๆที่แบบช่วยกันก็จะมีคุณดีมคุณนุกแล้วก็จะมีเชฟหมีแล้วก็จะมีหมีปอยแล้วก็หมีท็อปทุกคนต้องเป็นหมีใช่ค่ะต้องมีการคัดเลือกไหมคะว่าบุคลิกคุณลักษณะคุณสมบัติจะต้องหุ่นเป็นหมีทุกคนไม่ค่ะแต่ว่าคือทั้งหมด5คนนี้เราร่วมกันมาตั้งแต่แรกแล้วก็แบบคุยกันตั้งแต่แบบเลือกซื้อวัตถุดิบอย่างที่บอกเราพวกเราแบบยอมเหนื่อยกันเต็มที่แต่ทำทุกอย่างคือลูกค้าต้องได้สิ่งที่ดีที่สุดอร่อยที่สำคัญมันต้องคุ้มค่ากับเงินที่ลูกค้าจะเสียไม่ว่าจะเป็นแบบ88บาทหรือ 1,298 แต่ทุกคนมากินเราต้องแบบกินไปพยักหน้าไปแบบทุกคนในครัวหรือว่าที่ร่วมกันมาก็รู้สึกแบบเหนื่อยแต่มันหายเหนื่อยเวลาที่มันกินแล้วแบบมันพยักหน้ามันอร่อยยิ่งแบบมีคนชมอ่านไปเราก็ยิ้มไปค่ะนุกก็คิดว่าการทำธุรกิจหนึ่งเลยคือความรักคือรักในธุรกิจของเรารักในอาหารของเราแล้วก็รักกันนะคะแบบคือทางร้านช่วยกันรักกันความเหนื่อยมันก็แบบหายไปแล้วก็อาหารหรือทุกๆอย่างออกมาดีหมดค่ะทำด้วยความรักอ่ะคุณจะเวลาเหนื่อยคุณจะไม่ท้อเพราะเรารักที่จะทำธุรกิจอาหารเนี่ยมันเหนื่อยอยู่แล้วแต่เกิดเราทำแล้วใจไม่รักอ่ะนะเหนื่อยแบบนี้ก็ไม่ไหวแล้วแต่นี่เขาทำจากความรักเหนื่อยกระทั่งแบบต้องตื่นเช้าไปซื้ออาหารไปเลือกวัตถุดิบเองแต่ทั้งหมดนี้เป็นธุรกิจที่เขาทำจากใจล้วนๆนะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจค่ะซูชิพันธ์ไทยราคาเริ่มต้นเพียงแค่คำละ15บาทเท่านั้นนะคะคุณก็สามารถที่จะแวะเวียนไปลิ้มลองกันได้แล้วเขาการันตีเลยนะไม่ใช่ไปครั้งเดียวแล้วจะไม่ไปอีกไปครั้งแรกครั้งที่2ครั้งที่3ต้องมีไปอีกอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าเด็ดจริงอร่อยจริงอ่ะให้เกษรินคอนเฟิร์มนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างอร่อยจริงๆอย่างเมื่อกี้นะคะข้าวหมูมะนาวนะบอกเลยว่ามะนาวเขาเป็นใช้มะนาวสดจริงๆแล้วน้ำจิ้มเขาก็แบบน้ำจิ้มที่ไม่ใช่3รสเลยนะเป็นน้ำจิ้มที่บอกเลยว่ามะนาวซีฟู้ดจริงๆที่อร่อยมากถ้าเป็นส่วนใหญ่คนกรุงเทพจะกินติดหวานไงใช่แต่ดิฉันว่าติดหวานนะมันจะดูไม่เป็นซีฟู้ดเพราะฉะนั้นอันนี้เข้าไปแบบแล้วเนื้อเขาอะเนื้อหมูเขาเป็นเนื้อคำใหญ่นุ่มมากคุณใช่ใช่เนื้อหมูทุกอย่างนะคะทุกอย่างที่เรากินเนี่ยนุ่มนิ่มเราเห็นถึงความใส่ใจจริงๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้ฝากร้านกันอีกรอบนะคะสำหรับหลายๆคนที่ติดตามรับชมถ้าคุณไม่มีโอกาสที่จะเดินทางไปตรงสั่งไลน์แมนก็สามารถสั่งออนไลน์ได้สั่งไลน์แมนได้ที่ช่องทางไหนบ้างคะแอดไลน์มาเลยนะครับ ID ไลน์นะครับ @mhwe นะฮะ @mi นะฮะแค่นี้ครับแอดมาแล้วทักมาเลยเดี๋ยวผมจะส่งเมนูให้ค่ะค่ะนะก็จะมีหลากหลายช่องทางอย่างที่บอกวันนี้อย่างที่อย่างนึงก็คือธุรกิจดีๆแบบนี้ก็น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายคนนะคะในการฮึดสู้ทําธุรกิจอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงใครที่เป็นลูกค้าแล้วอยากจะลองของแปลกใหม่โดยที่ไม่ผิดหวังแนะนําสําหรับร้านนี้เลยค่ะมีไรกีฟู้ดแอนด์ฟิลนะคะเป็นร้านอาหารดังสไตล์ไทยนะถือว่าเป็นซูชิสไตล์ไทยๆนะคะที่เอาใจอยู่ใจกลางเมืองวันนี้ขอบคุณด้วยทั้งสองท่านที่มาเป็นแขกรับเชิญนำอาหารเด็ดๆโดนๆมาให้เราทานทั้งคุณดรีมแล้วก็คุณนุ๊กค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะค่ะเอาล่ะวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นร้านดังร้านเด็ดที่มีการบอกต่อกันทางโซเชียลเน็ตเวิร์กเราเชิญมาเรียบร้อยแล้วแต่พรุ่งนี้แขกรับเชิญคนดังขอโชว์จะเป็นใครนะคะคุณผู้ชมต้องรอติดตามเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะในช่วงเวลาเดิมแบบนี้เลย11โมงโดยประมาณกับหลากหลายช่องทางนะคะทางชาแนล8 Thailand วันนี้เราทั้งหมดได้เวลาต้องอิ่มท้องกันแล้วแหละคุณผู้ชมขอไปรับอาหารประทานอาหารเที่ยงกันก่อนถ้าคุณเองก็ติดใจพรุ่งนี้ก็สามารถโทรสั่งไลน์แมนไปได้เราจะส่งตรงถึงหน้าบ้านเลยนะคะวันนี้เราทั้งหมดลากันไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
าศไทยแลนด์นิวผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับผลการประกวดเฟ้นหาหนุ่มหล่อทั่วไทยหัวใจรักชาติในเวทีมิสเตอร์สตาร์ไทยแลนด์2018โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บุญมาอิมพิเศษเป็นประธานกองประกวดในครั้งนี้ค่ะและงานนี้หนุ่มพลาสติกจากลพบุรีคว้ามิสเตอร์สตาร์รายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปฟังเลยดีกว่าค่ะครับผมก่อนอื่นต้องขอแนะนำนะครับผมดร.บุญมาอิมพิเศษประธานกองประกวดนะครับต้องขอขอบคุณผู้ถือลิขสิทธิ์และก็ผู้เข้าประกวดท่านผู้ชมและก็ท่านผู้ชมทางบ้านด้วยแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดคือสื่อมวลชนนะครับที่ให้ความสำคัญกับเวทีมิสเตอร์สตาร์ไทยแลนด์นะครับต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีแรกนะครับแต่ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเพราะทุกคนร่วมแรงร่วมใจแล้วก็รวมพลังมาช่วยกันทำให้เวทีมิสเตอร์สตาร์ไทยแลนด์นะครับเป็นเวทีที่รู้จักของคนไทยแล้วก็ของคนต่างประเทศต่อไปครับค่ะนะฮะผู้ชนะเลิศรู้สึกไงบ้างคะก็ตอนนี้ก็ตื่นเต้นจนยิ้มไม่ออกเลยครับอยากจะบอกอะไรหน่อยไหมคะว่าวันนี้เราได้รางวัลแล้วเลยค่ะก็ผมก็ดีใจมากๆนะครับที่ผมได้รางวัลนี้ทีนี้จะต้องเตรียมตัวยังไงคะที่เราจะต้องไปประกวดในเวทีโลกต่อก็เตรียมตัวหลายๆอย่างผมจะทำให้เต็มที่เพื่อประเทศไทยนะครับคิดว่าเรามีจุดเด่นยังไงถึงได้ชนะเป็นผู้ชนะเลิศครับน่าจะเป็นบุคลิกภาพแล้วก็หน้าตาครับผมรู้สึกไงบ้างคะวันนี้โอ้โหรู้สึกดีใจมากครับผมเกินคาดอย่างจริงเกินที่หวังไว้มากครับผมรู้สึกดีใจแล้วก็เกินคาดมากๆครับก็จะทำหน้าที่ของตัวเองเต็มที่ครับค่ะดีใจและภูมิใจครับกับเวทีนี้เป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้ตำแหน่งนี้ไม่คิดว่าจะได้มาถึงขนาดนี้ครับขอบคุณครับค่ะก็ดีใจครับก็มีของขวัญไปฝากจังหวัดบึงกาฬจังหวัดของตัวเองนะครับก็ดีใจครับค่ะเวที Best Model of the World ครับแล้วก็เวที Mr. Grand International ครับแล้วก็เป็นเวที Mr. United ครับแล้วก็เวที Mr. Teen Ambassador ครับแล้วก็เวที Mr. Universal ครับหลังจากนี้จะต้องมีการมาช่วยน้องยังไงเทรนต้องบอกว่า1ในเรื่องของหุ่นครับเรื่องที่2ก็คือในเรื่องของภาษานะครับแต่เรื่องของความรับผิดชอบความรู้หน้าที่หรือว่าการมีจิตอาสาผมเชื่อว่าน้องทั้ง5ท่านมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เห็นน้องๆทุกคนทั้งคนไม่ได้ตำแหน่งนะครับคือผมรู้สึกประทับใจความรักความสามัคคีความผูกพันแล้วก็การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของน้องๆทุกคนนะครับตรงนี้ทำให้มีความประทับใจเป็นอย่างมากเลยนะครับจริงก็รู้สึกดีใจมากเลยครับผมแล้วก็ภูมิใจมากที่เป็นตัวแทนประเทศไทยนะครับไปปฏิบัติหน้าที่ที่ประเทศฟิลิปปินส์นะครับก็ต้องขอบคุณคนฟิลิปปินส์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเอารางวัลอะไรมาฝากคนไทยบ้างคะเอารางวัลที่3นะครับของชุดประจำชาติแล้วก็รางวัลอันดับ1ของชุดสูตรสากลนะครับแล้วก็รองอันดับ4นะครับผมก็คือท็อปไฟนะครับครับต้องบอกว่าเวทีมิสเตอร์สตาร์ไทยแลนด์เป็นเวทีที่ค้นหาหนุ่มหล่อทั่วไทยที่มีหัวใจรักชาตินะครับยังไงก็ฝากติดตามชมนะครับเวทีมิสเตอร์สตาร์ไทยแลนด์นะครับหรือว่ากดไลค์กดแชร์ทางเพจมิสเตอร์สตาร์ไทยแลนด์นะครับรับรองว่านะครับเราจะมีกิจกรรมอยู่เรื่อยๆนะครับทั้ง5หนุ่มหรือว่าผู้ไม่รับตำแหน่งก็สามารถที่จะมาร่วมงานกับเราได้ครับชนะ8ไทยแลนด์นิวส์